ในเฉพาะในประเด็นที่พิพาทกันแล้วก็ถ้าคดีเสร็จเด็ดขาดไปแล้วจะร้องฟ้องกันอีกในเรื่องเดียวกันก็ไม่ได้นะเป็นฟ้องซ้ำเป็นกระบวนพิจารณาซ้ำยื่นคำฟ้องแล้วนะแล้วจะยื่นใหม่อีกในระหว่างที่อยู่ในดำเนินการก็ไม่ได้เขาจะฟ้องซ้อนพวกนี้นะอาศัยประเด็นนั้นประเด็นนี้ประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวอายุความนี่เป็นข้อสังเกตนะว่าอายุความมันมีได้หลายบทนะมีหลายบทเพราะนั้นอายุความเนี่ยศาลหยิบยกเองไม่ได้อายุความศาลหยิบยกเองไม่ได้นะครับศาลจะตัดสินให้ผู้ความฝ่ายใดแพ้ชนะกันโดยอาศัยอายุความโดยที่ผู้ความเขาไม่ได้หยิบยกขึ้นมาไม่ได้ศาลจะยกขึ้นอ้างเองไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผู้ความต้องเป็นฝ่ายยกจำเลยก็เป็นฝ่ายยกจำเลยเป็นฝ่ายยกอายุความเรื่องไหนก็มีประเด็นเฉพาะเรื่องนั้นแหละตามที่จำเลยเขายกขึ้นมาอ้างนะถ้าเรื่องไหนอายุความมันอาจจะขาดหลายๆเรื่องก็ได้แต่ถ้าเรื่องไหนที่ผู้ความเขาไม่ได้ยกมาศาลก็ไปวินิจฉัยเองไม่ได้นะครับไอ้เรื่องนี้นี่เขาไม่ได้อ้างว่าขาดอายุความตามมาตรา1272อายุความเรียกหนี้ของห้างศาลจะมาหยิบยกว่าแม้จะไม่ขาดอายุความอย่างนี้แต่มาขาดอายุความตามนี้นะก็ไม่ได้มันไม่มีประเด็นให้วินิจฉัยว่าอายุความละเมิดมีหรือไม่นะผู้ความเขาก็ได้ยกขึ้นมานะครับอันนี้เรื่องการกำหนดประเด็นข้อพิพาทนะครับวิธีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทอะไรนี่แหละที่พวกเราต้องไปฝึกฝนนะจะกำหนดประเด็นข้อพิพาทต้องทำอย่างไรบ้างบางคนกำหนดประเด็นข้อพิพาทไม่เป็นนะครับอันนี้ต้องดูนิดอ่านคำฟ้องนะอ่านคำฟ้องแล้วก็ดูที่ว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างนะครับประเด็นมันก็มีง่ายๆนะถ้าเป็นเรื่องของผิดสัญญานะครับก็มีการเกิดของสัญญาประการที่1ในประการที่2ความสมบูรณ์ของสัญญาประการที่3นะฮะข้อตกลงในสัญญาประการที่4ผิดข้อตกลงหรือไม่แล้วประการที่5นะโจทย์จะได้สิทธิ์อะไรบ้างก็ดูเนี่ยดูตามประเด็นเนี่ยนะครับตรวจคำฟ้องแล้วดูคำให้การที่ข้อโต้เถียงอะไรกันบ้างนะครับถ้ามีคำร้องต่างๆก็มาดูมีคำแถลงอะไรประกอบไหมนะศาลจะสอบถามผู้ความมีบ้างไหมนะครับดูเหล่านี้แล้วถึงมาเทียบกันนะอย่าไปตั้งประเด็นพออ่านคำฟ้องก็เป็นประเด็นข้อพิพาทอ่านคำให้การก็เป็นประเด็นข้อพิพาทนะพอกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทแล้วพอมาเจอคำแถลงขึ้นมาอ้าวเปลี่ยนประเด็นข้อพิพาทไปอีกแล้วนะครับเป็นประเด็นข้อพิพาทมันต้องมาตรวจคำฟ้องฟังคำแถลงฟังคำตอบที่ศาลสอบถามให้ครบถ้วนแล้วถึงจะมาเทียบประเด็นนะเทียบประเด็นหมายความว่าไงหมายว่าถ้าเรื่องไหนที่เขารับกันมันก็ฟังเป็นยุตินะเป็นข้อจริงเบื้องต้นไปเรื่องไหนที่เขาโต้เถียงกันไม่ว่าข้อจริงข้อหมายมันก็จะกลายเป็นประเด็นข้อพิพาทนะครับมีข้อสังเกตให้ว่าการกำหนดประเด็นข้อพิพาทนั้นต้องครบถ้วนตามคำคู่ความอย่าให้หายอย่าให้ขาดนะเพราะถ้าขาดมันแล้วคู่ความเขาไม่โต้เถียงกันก็ถือว่าคู่ความสละข้อพิพาทข้ออื่นๆไปนะติดใจโต้เถียงกันแต่เฉพาะเท่าที่ศาลกำหนดให้เท่านั้นแต่ถ้าเกินก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าประเด็นมันต้องเกิดขึ้นจากคำฟ้องคำให้การศาลจะไปกำหนดขึ้นมาเองโดยที่ผู้ความก็ไม่ติดใจโต้เถียงกันทำไม่ได้นะถือว่าเป็นความไม่ชอบนะครับเป็นกระบวนพิจารณาที่ไม่ชอบนะครับต้องชัดแจ้งต้องไม่คลุมเครือนะครับแล้วก็กำหนดโดยไม่ขัดต่อพระราชการที่สุดไม่ให้กว้างแบบครอบจักรวาลไม่รู้จักกำหนดไปไหมฟ้องมาพูดกันเยอะยาวศาลสรุปอย่างเดียวจำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์ตามฟ้องหรือไม่มันไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ไม่แคบด้วยจนกระทั่งเขาเถียงอะไรมาจับเป็นประเด็นไปหมดนะครับอันนี้สำคัญข้อที่4นี่สำคัญประเด็นข้อพิพาทจะต้องกำหนดเฉพาะข้อโต้เถียงที่เป็นผลต่อคดีเท่านั้นนะที่เป็นผลต่อคดีต้องดูว่าคดีมันสภาพแห่งข้อหาอะไรแล้วมันต้องการข้อที่จริงอะไรถ้าอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับไอ้สภาพแห่งข้อหาอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับไอ้องค์ประกอบของ
ของกฎหมายที่จะเอาไปวินิจฉัยในเรื่องนั้นๆมันก็เป็นเรื่องที่มันมีผลกระทบต่อคดีเพราะนั้นต่อให้โตเถียงกันไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ไม่ต้องไปกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทนะครับอันนี้เป็นหลักเลยนะฮะส่วนมากมักจะมองข้ามตรงนี้ไปนะครับก็ต้องไปดูตัวอย่างเพลงภาษาอีสานในเรื่องนี้นะครับแล้วก็การกำหนดประเด็นที่พาดเขาจะกำหนดเป็นรูปของประโยคคำถามไม่ใช่เป็นเรื่องของหัวข้อเรื่องนะเมื่อมันเป็นเรื่องประโยคคำถามมันจะลงท้ายด้วยคำว่าหรือไม่จะลงท้ายด้วยมาทำไมต้องถามทำไมต้องเป็นประโยคคำถามเพราะเหตุที่ว่าการตั้งประเด็นตั้งเพื่อให้ศาลวินิจฉัยนะการวินิจฉัยก็คือการตอบคำถามนั่นเองนะเพราะนั้นก็เลยถามไม่ใช่เป็นคำอธิบายแล้วไม่ใช่เป็นคำอธิบายที่ศาลจะมาตั้งหัวข้อเรื่องแล้วก็มานั่งอธิบายความไม่ใช่นะมันเป็นการเรื่องโต้เถียงกันโต้เถียงกันว่าอย่างไรโต้เถียงกันว่าอย่างนี้นะครับที่ดินพิพาทเป็นของโจทย์หรือไม่นะครับจำเลยบุกรุกหรือไม่พวกนั้นนะครับถ้าโจทย์อ้างสิทธิ์นะตัวโจทย์ก็จะเป็นประธานของประโยคถ้าเป็นการกล่าวหาจำเลยก็จะเป็นประธานของประโยคอันนี้เป็นข้อสังเกตเท่านั้นเองสำหรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์การกำหนดประเด็นพิพาทถ้าไปอยู่ในภาคปฏิบัตินะก็จะง่ายหรือใครอ่านใช้ภาคสาธิกามากก็จะมีความคุ้นเคยนะครับเรื่องอำนาจฟ้องผมบอกแล้วอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแต่ว่าก่อนหน้าจะไปวินิจฉัยเรื่องอำนาจฟ้องมันอาจจะมีข้อเท็จจริงที่โต้เถียงกันเรื่องอำนาจฟ้องเป็นเรื่องของมาตรา55ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเรื่องการโต้แย้งสิทธิ์นะเรื่องการโต้แย้งสิทธิ์เพราะฉะนั้นอาจจะมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ต้องวินิจฉัยขึ้นมาก่อนนะแล้วข้อเท็จจริงที่ต้องวินิจฉัยก่อนเช่นเป็นผู้เสียหายหรือไม่ถ้าเป็นผู้เสียหายก็มีอำนาจฟ้องถ้าไม่เป็นผู้เสียหายก็ไม่มีอำนาจฟ้องนะครับมอบอำนาจชอบหรือไม่นะถ้ามอบอำนาจชอบก็มีอำนาจฟ้องถ้าไม่มอบอำนาจไม่ชอบก็ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะนั้นมันอาจจะมีข้อเท็จจริงที่เขาเรียกว่าข้อเท็จจริงนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายข้อเท็จจริงที่นำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายต้องรู้จักคำนี้นะข้อเท็จจริงที่นำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเวลาอุทธรณ์ฎีกาก็ยังคงต้องพิจารณาในแง่ของปัญหาข้อเท็จจริงส่วนไอ้ฟ้องเชื่อคุณหรือไม่เป็นเรื่องข้อกฎหมายนะครับศาลวินิจฉัยเองผู้ความไม่ต้องนำสืบนะตัวเสียหายหรือไม่เพียงใดนะเสียหายหรือไม่เป็นความเสียหายนะเกิดความเสียหายหรือไม่เพียงใดเป็นค่าเสียหายนะแล้วก็ข้อสังเกตต่อไปก็ถ้าไม่รู้จะกำหนดอย่างไรก็ไปดูกฎหมายสารบัญญัติมันว่าอย่างไรในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ล้อข้อความไปตามที่กฎหมายสารบัญญัติกำหนดเพื่อถอนการข้อสน237ประมวลกฎหมายแพ่งนะมันมีเป็นทางทำให้โจทย์เสียเปรียบโต้เถียงกันหรือไม่นะว่าเป็นทางทำให้โจทย์เสียเปรียบถ้าไม่โต้เถียงกันนะฟ้องก็จะไม่ครบองค์ประกอบเนี่ยถ้าโต้เถียงกันก็ใช้คำให้ถูกต้องว่าการทำนิติกรรมของจำเลยนั้นเป็นทางทำให้โจทย์เสียเปรียบหรือไม่เนี่ยการโอนที่ดินนั้นไปนะเป็นการทำให้โจทย์เสียเปรียบหรือไม่จำเลยที่1ลูกจ้างทำละเมิดต่อโจทย์ในทางการที่จ้างหรือไม่ใช้ให้ถูกในทางการที่จ้างภายในขอบอำนาจของตัวการตัวแทนพวกนี้นะใช้ทำตามกฎหมายมาตรา437ครอบครองควบคุมยานพาหนะคันก่อเหตุหรือไม่เรื่องของประมาทเป็นเลื่อร่วมประมาทเป็นเลื่อร่วมโจทย์มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่อันนี้ความประมาทเป็นเลื่อร่วมเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องความรับผิดนะเป็นเรื่องของการกำหนดค่าเสียหาย223ความรับผิดในเรื่องก่อให้เกิดความเสียหายมันจะไปอยู่ที่เรื่องละเมิดเรื่องผิดสัญญาอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่มีประเด็นเรื่องความรับผิดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในกรณีของมาตรา223เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายนะเพราะนั้นโจทย์มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายอาจจะอ้างว่าโจทย์ประมาทด้วยก็ได้นะครับก็ได้นะกำหนดเวลาฟ้องคดีกับเรื่องอายุความใช้ค่อยคำให้ถูกต้องนะครับอายุความเป็นเรื่องการใช้สิทธิที่เรียกร้องเป็นเรื่องทางหนี้นะบับ2นะครับส่วนเรื่องกำหนดเวลาฟ้องคดีมันอาจจะเป็นเรื่องทรัพย์สิน
นะมาตรา 1375 นะการฟ้องเรียกคืนซึ่งการครอบครองและกรณีที่ถูกแย่งการครอบครองต้องฟ้องภายใน1ปีไอ้กำหนดเวลาฟ้องคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องอำนาจฟ้องอายุความไม่ใช่เป็นเรื่องอำนาจฟ้องนะในทางแพ่งนะครับอายุความไม่ใช่เป็นเรื่องอำนาจฟ้องไอ้กำหนดเวลาฟ้องคดีเป็นเรื่องอำนาจฟ้องนะเป็นเรื่องอำนาจฟ้องเพราะนั้นเมื่อเป็นเรื่องอำนาจฟ้องศาลหยิบยกขึ้นใส่ได้เองในขณะที่อายุความนั้นศาลหยิบยกขึ้นเองไม่ได้อาจจะมีระยะเวลาในพระราชบัญญัติต่างๆอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับตัวอย่างของการกำหนดประเด็นพิพาทคดีละเมิดมี2อย่างคดีละเมิดประเด็นหลักอยู่ที่ว่าจำเลยทำละเมิดต่อโจทหรือไม่จำเลยทำละเมิดต่อโจทหรือไม่แล้วก็โจทเสียหายเพียงใดนะฮะโจทเสียหายหรือไม่เพียงใดนะครับหรือไม่อาจจะบอกว่าความเสียหายเกิดจากความผิดของโจทนี่ก็เป็นไปตามไอ้บทบัญญัติของกฎหมายสารบัญญัตินะครับคดีละเมิดนะก็แล้วแต่ส่วนที่เขาโต้เถียงกันมาแล้วก็แล้วแต่กฎหมายสารบัญญัตินะคดีผิดสัญญาผมให้แนวทางในการพิจารณามูลผิดสัญญาไว้อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเข้าใจตรงนี้จำตรงนี้ได้เวลามองปัญหาเรื่องผิดสัญญาจะมองง่ายนะครับโครงสร้างของมูลคดีผิดสัญญาเนี่ยมีอยู่5ประเด็นใหญ่ๆประเด็นที่1คือทำสัญญาหรือไม่นะจำเลยทำสัญญาตามที่โจทก์ฟ้องมาเนี่ยหรือไม่ถ้าจำเลยเขาเถียงว่าไม่เคยทำสัญญานั่นเข้าประการแรกนะจำเลยทำสัญญาคือจุดตามฟ้องหรือไม่นะครับทำสัญญาแล้วประการที่สองสัญญาที่ทำนั่นน่ะมันสมบูรณ์มันผูกพันจำเลยหรือไม่จำเลยอ้างเหตุอะไรมาเป็นข้อทำให้สัญญามันไม่ผูกพันจำเลยหรือไม่ตกลงทำสัญญากันแล้วนะครับทำสัญญาหรือไม่นี่รวมความไว้ทั้งถึงกรณีที่อ้างว่าเอกสารปลอมด้วยนะอ้างว่าเอกสารปลอมด้วยนะครับกรณีเรื่องของทำสัญญาหรือไม่นะครับเพราะถ้าเอกสารที่กฎหมายกำหนดว่าต้องทำนะเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือมันจะเอกสารปลอมมันจะไม่มีอำนาจฟ้องเพราะนั้นรวมอยู่ในข้อหนึ่งข้อ2นี่เมื่อรับแล้วว่าทำก็มีปัญหาว่าไอ้สัญญาที่ทำกันเนี่ยมันสมบูรณ์มันผูกพันหรือไม่เกิดจากความสำคัญผิดหรือไม่เกิดจากคนช่อชนหรือไม่เกิดจากเจตนาลวงหรือไม่เกิดจากนิติกรรมอำพรางหรือไม่นะผู้ยืมเงินมีการส่งมอบแล้วหรือไม่ประกันภัยผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียหรือไม่พวกนี้เป็นความสมบูรณ์อยู่ในข้อ2ฉะนั้นน่ะนะครับภาระการพิสูจน์ข้อ2มันจะตกจำเลยถ้าจำเลยเป็นคนอ้างจำเลยรับว่าทำสัญญาแต่ว่ามันมีเหตุที่ทำให้สัญญาไม่ผูกพันจำเลยอันนี้ข้อ2เนี่ยเวลาไปกำหนดภาระการพิสูจน์ภาระการพิสูจน์จะตกจำเลยข้อ3สัญญาจะผิดรับผิดหรือไม่รับผิดอยู่ที่ข้อตกลงตกลงกันว่าอย่างไรนะฮะตกลงกันว่าอย่างไรนะครับถ้าผู้ความเขาโต้เถียงกันนะบอกไม่ตกลงเช่นนั้นไม่มีข้อตกลงเช่นนั้นอาจก็ว่ากันไปตกลงกันว่าอย่างไรพอตกลงว่าอย่างไรแล้วก็ไปดูข้อที่4นะจำเลยทำผิดข้อตกลงหรือไม่1สัญญาเกิดหรือไม่2สัญญาสมบูรณ์ผูกพันจำเลยหรือไม่3ตกลงกันว่าอย่างไร4จำเลยผิดข้อตกลงหรือไม่แล้วถ้าฟังว่าจำเลยผิดข้อตกลงก็ไปดูว่าโจทก์ขออะไรบ้างนะขออะไรบางโจทย์มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาอย่างไรถ้าเป็นหนี้เงินก็เป็นเรื่องดอกเบี้ยนะหรือเป็นเบี้ยปรับก็สุดแต่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการขอกลับคืนสู่ฐานะเดิมนะขอให้ศาลมีคำสั่งหรือถอนขับไล่หรืออะไรก็แล้วแต่นะเรื่องการเยียวยานะเสียถ้าเป็นเรื่องความเสียหายก็เสียหายหรือไม่เพียงใดมีอยู่5ประเด็นนี้เท่านั้นในมูลผิดสัญญานะครับอย่าไปกลัวคดีผิดสัญญาว่าฟังไม่รู้เรื่องอ่านแล้วไม่รู้เรื่องนะจับถอนกันง่ายๆดูว่าโต้เถียงว่าถึงทำสัญญาหรือไม่ถ้าเถียงกันว่าไม่ทำสัญญาจบเลย2 3 4นี่ไม่ต้องพูดกันเลยเพราะถ้าพูดกัน2 3 4เมื่อไหร่มันจะเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันเพราะว่าไม่ทําสัญญาแล้วเพราะนั้นจะไปอ้างข้อตกลงอะไรกันก็ไม่ได้นะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปพูดกันอีกทีในเรื่องบางส่วนนะครับ
ประเด็นมันอาจจะมีประเด็นข้างเคียงอื่นๆนะเรื่องอำนาจฟ้องนะเรื่องของการต่อสู้ข้อกฎหมายฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนเรื่องอายุความและเรื่องการบอกกล่าวซึ่งจำเป็นตามกฎหมายนะครับเรื่องค่าเสียหายอันนี้ก็กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทในทุกเรื่องนะที่มีปัญหาเรื่องค่าเสียหายทีนี้คราวที่แล้วเรามาจบกันที่เรื่องของที่มาของประเด็นข้อพิพาทประเด็นข้อพิพาทคืออะไรประเด็นข้อพิพาทก็คือส่วนที่คู่ความเขาโต้เถียงกันแล้วมันมายังไงโต้เถียงกันมันจะเกิดขึ้นมาได้ไงจะรู้ได้ไงว่าคู่ความเขาโต้เถียงกันก็ต้องมาดูนะดูอะไรดูคำฟ้องนะดูคำให้การนะฟังคำแถลงประเด็นข้อพิพาทในคดีต้องพิจารณาจากคำฟ้องคำให้การเป็นข้อสำคัญไม่ใช่จากข้อที่จริงที่พิจารณาด้านความนะไม่ใช่จากข้อที่จริงที่พิจารณาด้านความหรือจากพยานหลักฐานที่นำสืบแม้พยานจะเบิกความไปถึงเรื่องของประเด็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าในคำฟ้องไม่มีคำให้การไม่มีโต้เถียงกันนะจะเอาหยิบยกขึ้นวิจัยก็ไม่ได้นะครับดูตัวอย่างคำฟ้องคืออะไรนะคำฟ้องคือกระบวนพิจารณาใดๆที่โจทก์ได้เสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือไม่ว่าจะในชั้นศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาก็แล้วแต่สาระสำคัญของการฟ้องก็อยู่ที่มาตรา172นิยามนะอยู่ที่มาตรา1อนุมาตรา3นะคืออะไรอยู่ที่มาตรา1อนุมาตรา3แล้วมันต้องมีองค์ประกอบประการใดในคำฟ้องอยู่ที่มาตรา172อนุวรรค2คำฟ้องต้องชัดแจ้งซึ่ง3คำสภาพแห่งข้อหาคำขอบังคับและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหานะฮะ3คำนะครับสภาพข้อหาคำฟ้องเป็นเพียงการบรรยายสรุปถึงความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลยไม่ใช่เป็นรายละเอียดรายละเอียดเป็นเรื่องที่นำสืบในชั้นพิจารณาได้คำฟ้องเป็นเพียงแค่การบรรยายสรุปความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลยเพื่อให้เห็นว่าจำเลยได้กระทำการอะไรบ้างที่โจทก์จะต้องขอความเยียวยารวมทั้งถึงคำขอบังคับพอที่จะให้เข้าใจกันได้เท่านั้นในข้อสายลิกา7822ข้อ2542นะ6565/2544สรุปข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความเกี่ยวพันระหว่างโจทก์จำเลยนะและพร้อมด้วยคำขอบังคับให้จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์พอที่จำเลยจะเข้าใจและต่อสู้คดีได้พอที่ให้จำเลยเข้าใจต่อสู้คดีได้สภาพแห่งข้อหาคืออะไรเข้าใจง่ายๆสภาพของข้อหาก็คือมูลคดีหรือว่าเรื่องเอาเป็นเรื่องอะไรเบื้องต้นเรื่องอะไรเรื่องละเมิดเรื่องผิดสัญญาอะไรลงไปรายละเอียดผิดสัญญาซื้อขายผิดสัญญาเช่าทรัพย์ผิดสัญญากู้ยืมเงินผิดสัญญาค้ำประกันผิดสัญญาจำนองหรือว่าตามพระราชบัญญัติต่างๆนะสภาพแห่งข้อหาถ้าวินิจฉัยสภาพแห่งข้อหาผิดจะเดินเส้นทางผิดมันเหมือนประตูออกสู่ไปที่อนุสาวรีย์นะหรือวงเวียนใหญ่ก็ได้เข้าถนนผิดทางเมื่อไหร่คุณก็ไปผิดทิศเลยนะครับมันมีหลายๆแยกกรณีภาพเกี่ยวกันนะครับเรื่องเดียวอาจจะมีคดีเดียวอาจจะมีหลายสภาพแห่งข้อหาก็ได้ผิดสัญญาเช่าไม่ชำระค่าเช่าขับไล่แล้วบอกเลิกขับไล่ไอ้ค่าเช่าที่ค้างชำระก็มีไอ้ค่าเสียหายที่อยู่ในระหว่างบอกหลังจากที่บอกเลิกการเช่าแล้วก็มีไอ้อยู่หลังการบอกเลิกการเช่ามันเป็นละเมิดเพราะนั้นมันเป็นค่าเสียหายนะไอ้ค่าเช่าค้างชำระมันเป็นเรื่องผิดสัญญาเพราะนั้นถ้าจะเรียกส่วนนี้เรียกค่าเช่าที่ค้างนะมันก็เป็นส่วนของการผิดสัญญาเช่าผิดสัญญาเช่าการฟ้องสัญญาเช่าสัญญาเช่าต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญเพราะนั้นก็ต้องไปดูว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือไหมในการที่ฟ้องเรียกค่าเช่านี้แต่ละเมิดมันไม่มีละเมิดมันกฎหมายมันไม่บอกว่าต้องทำเป็นหนังสือเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องอาศัยหลักฐานนะอาศัยข้อเท็จจริงนะว่าอยู่โดยไม่มีอำนาจอยู่หรือไม่นะครับเพราะในส่วนขับไล่ฟ้องขับไล่คือคดีละเมิดเอางี้ดีกว่าฟ้องขับไล่เนี่ยคือคดีละเมิดมูลมาอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ใครก็เถียงกันหรือไม่แต่ลงท้ายแล้วเป็นคดีละเมิดเพราะนั้นอาจจะมีเรื่องค่าเสียหายนะอาจจะมีเรื่องของการรื้อถอนอาจจะมีเรื่องของการห้ามไม่ให้จำเลยเข้ามาส่วนไอ้เรื่องค่าเช่าค้างชำระก็เป็น
เป็นเรื่องผิดสัญญาคดีรถชนกันพวกนี้พูดกันแล้วเป็นการตรวจอายุความไม่ใช่สภาพแห่งข้อหาเพราะนั้นในคดีของโจทจะไม่ปรากฏว่าฟ้องโจทขาดอายุความหรือไม่อายุความจะไปตรวจที่คำให้การของจำเลยแต่เวลาภาระการพิสูจน์ภาระการพิสูจน์จะไปตกโจทอันนี้เราว่ากันอีกทีความเป็นเงินนิติบุคคลของคู่ความก็ไม่ใช่สภาพแห่งข้อหาเพราะนั้นจะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ถ้าไม่โตเถียงกันก็ไม่มีประเด็นแต่ถ้าโตเถียงกันก็ค่อยว่ากันไปแต่ว่าโจทย์ไม่จำเป็นต้องระบุมาว่าโจทย์เป็นใครมีใครเป็นผู้มีอำนาจนะครับซึ่งถ้าไม่เขียนแล้วทำให้ฟ้องบกพร่องไม่ใช่นะครับฟ้องแย้งถือเป็นคำฟ้องนะฮะฟ้องแย้งถือเป็นคำฟ้องข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเรื่องราวโดยย่อที่จะให้เห็นว่ามูลสภาพแห่งข้อหานั้นมันมาได้อย่างไรเป็นละเมิดอะไรละเมิดรถชนกันหรือละเมิดทำร้ายร่างกายหรือละเมิดบุกรุกที่ดินแต่ถ้าเป็นเรื่องผิดสัญญาก็ไม่ต้องไปบอกว่าซื้ออะไรเมื่อไหร่จำนวนเท่าไหร่บอกกันว่าช่วงระยะเวลานี้ถึงเวลานี้จำเลยสั่งซื้อสินค้ากับโจทย์หลายรายการเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วชำระแล้วหรือไม่ชำระส่วนรายละเอียดเป็นเรื่องที่ไปสืบในชั้นพิจารณานะฮะคำขอบังคับต้องอยู่ในสภาพที่คำขอไม่จำเป็นต้องอยู่ท้ายฟ้องคำขอบังคับอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งคำฟ้องก็ได้แต่ในทางปฏิบัติมันจะมีแบบกินของศาลที่ไปสรุปคำขอท้ายไว้ที่ท้ายคำฟ้องคนก็เลยพูดติดปากคำขอท้ายฟ้องแต่จริงแล้วคำขอไม่จำเป็นต้องอยู่ท้ายฟ้องอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของคำฟ้องได้ศาลพิพากษาเตือนคำขอไม่ได้ต้องห้ามตามมาตรา142ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโต้แย้งสิทธิ์เมื่อไหร่โต้แย้งสิทธิ์ขณะที่เสนอคดีขณะฟ้องนะครับถ้าไม่ถ้าขณะฟ้องไม่โต้แย้งสิทธิ์กันก็อาจจะไม่มีอำนาจฟ้องหรือศาลบังคับไม่ได้บังคับบุคคลภายนอกคดีไม่ได้นะต้องห้ามตาม141นะครับนี้ต้องมีเอกสารแนบท้ายคำฟ้องอันนี้ต้องจำแล้วนะครับเอกสารแนบท้ายคำฟ้องถือเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้องนะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งคำฟ้องเพราะฉะนั้นมันจะข้ามเรื่องของการระบุแสดงความจำนงในการอ้างอิงเอกสารไปเนี่ยเรื่องบัญชีอุทยานก็ดีเรื่องส่งแนบเอกสารล่วงหน้าตามมาตรา90ประกอบมาตรา87อนุ2นะฮะเอกสารคำฟ้องคราวแล้วเรามาถึงตรงนี้ทำให้การตามบทนิยามมาตรา1นุมาตรา4ข้อต่อสู้เป็นข้อแก้คำฟ้องข้อต่อสู้เป็นข้อแก้คำฟ้องนอกจากคำแถลงการประเด็นพิพาทนี่เกิดจากคำฟ้องฝ่ายเดียวย่อมเกิดจากคำให้การได้ด้วยนี่เป็นหลักนะครับคำให้การจะมี2ลักษณะคือคำให้การรับและคำให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งตามมาตรา172ภายแล้วเรามาจบตรงนี้นะคำให้การรับหมายความว่าอย่างไรนี่เราพูดต่อแล้วนะครับคำให้การรับหมายความว่าอะไรหมายว่ารับข้อเท็จจริงตามคำฟ้องข้ออ้างข้อเถียงตามคำฟ้องรับตามคำฟ้องรับตามคำฟ้องเขาเรียกว่าเป็นคำรับที่เป็นทางการผลเป็นอย่างไรผลก็เป็นอยู่ที่มาตรา84หรือมาตรา3คือว่าผู้ความรับกันแล้วเพื่อจริงฟังได้เป็นยุติโดยไม่ต้องสืบพยานกันต่อไปเพราะนั้นเมื่อมันไม่ต้องสืบพยานต่อไปมันก็ไม่มีประเด็นข้อพิพาทก็ไม่มีประเด็นข้อพิพาทที่ต้องสืบรับนี่อาจจะรับโดยชัดแจ้งอาจจะรับโดยชัดแจ้งหรืออาจจะรับโดยปริยายก็ได้รับโดยชัดแจ้งเข้าใจนะหมายว่าระบุไว้ในคำให้การเลยว่าขอยอมรับข้อเท็จจริงเช่นนั้นเช่นนี้นะระบุในคำให้การว่ายอมรับนะยอมรับมีตัวอย่างเดี๋ยวให้ดูมีข้อสังเกตให้นิดกรณีที่มีจำเลยหลายคนจำเลยคนหนึ่งรับข้อเท็จจริงตามคำฟ้องเรื่องใดคำรับของจำเลยคนหนึ่งไม่ผูกพันจำเลยอื่นมาตรา59อนุ1ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับจำเลยบางคนรับบางคนปฏิเสธการที่จำเลยบางคนรับไม่ถือว่าจำเลยอื่นรับด้วยเพราะฉะนั้นข้อจริงของใครก็ของใครนะครับยกนึกถึงภาพเราประกัน
วินาศภัยรถยนต์นะฮะแล้วลูกจ้างของเราเอารถยนต์ไปก่อให้เกิดความเสียหายไปชนกับรถคู่กรณีลูกจ้างจะเถียงว่าตนเองไม่ประมาทก็เป็นเรื่องของลูกจ้างนายจ้างต้องร่วมรับผิดตาม425ก็มีสิทธิ์ที่จะอ้างได้ว่าไอ้ลูกจ้างเราไม่ได้ประมาทนะบริษัทประกันภัยก็มีสิทธิ์จะอ้างได้ว่าไอ้คนขับรถไม่ได้ประมาทถึงแม้นายจ้างจะยอมรับว่าลูกจ้างตนเองประมาทแต่บริษัทประกันภัยอาจจะไม่ยอมรับก็ได้นะเล่นที่แบบเป็นกรณีที่นี่มันแบ่งแยกกันไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็รับกันนะรับกันยุติตามที่จำเลยรับเมื่อรับแล้วมันไม่มีประเด็นเมื่อมันไม่มีประเด็นมันจะไปนำสืบอย่างอื่นต่อไปไม่ได้แล้วนะต่อให้มันเป็นเรื่องจริงก็ไม่ได้คดีอาญานะครับถ้าคู่ความรับกันแล้วต่อให้ในชั้นพิจารณาฟังข้อจริงแตกต่างไปจากที่เขารับกันก็ไม่ได้เพราะมันรับกันแล้วข้อจริงมันยุติไปแล้วนะมันยุติไปแล้วมันจะไปโต้เถียงกันตอนท้ายไม่ได้อีกแล้วต่อให้มันเป็นจริงก็ไม่ได้นะเป็นจริงก็ไม่ได้นะครับเพราะมันไปถูกปิดปากโดยไอ้อนุ3มาตรา84ข้อจริงที่คู่ความรับกันแล้วไม่ต้องถูกพยานเมื่อเนี่ยอย่างตัวอย่างเนี่ยฎีกาปี50เนี่ยนะครับฎีกาปี50เลขนี่ผมไม่ค่อยติดใจนะถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดก็ไปหาดูผมจะพูดถึงปีมากกว่านะครับเนี่ยเขาฟ้องมานะครับ4,700,000นะจำเลยรับว่าคู่ไป104,000นะ104,000แล้วในทางพิจารณาจะนำสืบว่าจริงๆแล้วรับเงินไป50,000ไม่ได้เมื่อคุณรับว่าคุณเอาไปแสนนะคุณจะมานำสืบทีหลังว่าโอ้จริงๆผมไปเพียงแค่50,000ที่เหลือนอกนั้นไม่ได้เอาไปพูดไม่ได้แล้วนะครับศาลไปฟังเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้ทีนี้ไอ้รับโดยชัดแจ้งมันง่ายมันดูจากคำให้การไอ้รับโดยปริยายมันคืออะไรบ้างไอ้รับโดยปริยายรับโดยปริยายหรือที่เขาเรียกว่าถือว่ารับคำให้การที่ถือว่าอะไรที่ใช้คำว่าถือว่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะถ้าจริงคือเป็นนะจำเลยเป็นคนรักของข้าพเจ้าเป็นจำเลยถือว่าเป็นคนรักจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแต่เราถือว่ามันเป็นนะถือว่านะถือว่าคำให้การแบบครอบจักรวาลถือว่ารับครอบจักรวาลนะถือว่ารับหมายความครอบอะไรครอบจักรวาลนี่แบบนี้นอกจากที่จะให้การต่อไปนี้ขอให้ถือว่าจำเลยปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลแห่งการปฏิเสธโดยเฉพาะจงในเรื่องใดเลยนะไอ้ประเพณีนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาจากคำให้การของต่างประเทศเนี่ยเขาจะจ่าหัวไว้ก่อนหน้าที่จะพูดถึงรายละเอียดว่านอกจากที่กล่าวต่อไปนี้แล้วถือว่าให้ถือว่าปฏิเสธทั้งสิ้นนะคนไทยไปเรียนต่างประเทศก็เลยเอามาบ้างนะครับเก๋ไก๋ดีนี่นะฮะเอามาเขียนบ้างนอกจากที่จะให้การต่อไปนี้ขอให้ถือว่าจำเลยให้การปฏิเสธเสียทั้งสิ้นนะยุค2500ต้นเกิดเหตุนะ2511มีคำพิพากษาฎีกาบอกไอ้คำให้การอย่างนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ในกฎหมายไทยเพราะว่ามาตรา172บอกว่ามันต้องปฏิเสธโดยชัดแจ้งไอ้บอกว่านอกจากที่จะให้การต่อไปนี้แล้วถือให้ปฏิเสธมันไม่ชัดแจ้งนะมันไม่ชัดแจ้งนะครับเป็นคำให้การที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177วรรค2ไม่มีประเด็นนะไม่มีประเด็นเนี่ยเริ่มเริ่มแล้วนะ16เข้าที่ประชุมใหญ่เลยนะ16เข้าที่ประชุมใหญ่นอกจากที่จำเลยให้การตรงนี้ขอให้ถือว่าจำเลยให้การปฏิเสธฟ้องหมดนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยในคำให้การเมื่ออ่านรวมกันไปแล้วเนี่ยมันพอได้ใจความไว้แล้วว่าเขาปฏิเสธมาตลอดทางนะว่าจำเลยไม่ได้กู้เพราะนั้นมันไม่ใช่เป็นการรับจะถือว่ารับตามฟ้องทั้งหมดไม่ได้ในเมื่อจริงอยู่เขาขึ้นหัวว่านอกจากที่จำเลยจะให้การต่อไปนี้ขอให้ถือว่าจำเลยให้การปฏิเสธฟ้องทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ว่าในคำให้การที่เขาพูดในรายละเอียดนั้นมันได้ความว่าจำเลยไม่ได้กู้นะถือว่าจำเลยให้การไว้โดยชัดแจ้งแล้วว่าจำเลยได้ปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ที่ว่าจำเลยได้กู้เงินโจทก์ไปทั้งสิ้นแต่มันมีเงื่อนมันมีข้อจำกัด
นะมันมีข้อจำกัดเอาล่ะนะครับปฏิเสธในเรื่องของกู้ยืมในข้อสารดีกา2373/2516ประชุมใหญ่ปคือประชุมใหญ่2373/2516ประชุมใหญ่นะครับถือว่าปฏิเสธว่าไม่ได้กู้แต่นะฮะถือเมื่อฟังว่าจำเลยให้การปฏิเสธก็ต้องถือว่าข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวอ้างมานั้นจำเลยไม่ได้ยอมรับนะไม่ได้ยอมรับนะโจทก็เลยเป็นประเด็นข้อพิพาทให้โจทก็มีหน้าที่นำสืบให้ได้ตามที่โจทก์อ้างแต่จำเลยไม่มีประเด็นที่สืบจำเลยไม่มีประเด็นที่สืบเพราะว่ามันไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธมันไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธมันที่เรียกว่าเป็นปฏิเสธลอยนะปฏิเสธลอยปฏิเสธไม่มีเหตุการปฏิเสธจำเลยไม่มีประเด็นที่จะสืบนะฮะอันนี้ก็เราจะไปพูดกันอีกทีในเรื่องทำให้การที่ไม่ชอบนะครับ2373/2516นะครับไอ้จำเลยไม่มีประเด็นที่สืบเนี่ยกับไอ้คำว่าไม่มีประเด็นข้อพิพาทเนี่ยมันพลาดทิ้งกันอยู่นิดหน่อยนะครับต้องทำความเข้าใจเวลาดูตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาสอง หนึ่ง ครอบจักรวาล สอง ไม่ปฏิเสธข้ออ้างข้อเถียงในคำฟ้องส่วนใดถือว่ารับข้ออ้างข้อเถียงส่วนนั้นเอาเป็นส่วนๆไปนะเอาเป็นส่วนๆไปไม่ปฏิเสธฟ้องส่วนใดถือว่ารับส่วนนั้นนะมีวลีสั้นๆบอกว่าการนิ่งถือว่ายอมรับในคดีแพ่งนะการนิ่งคือการไม่ปฏิเสธถือว่ายอมรับตรงข้ามกับในคดีอาญามาตรา172ถ้าจำเลยไม่ให้การถือว่าให้การปฏิเสธคดีอาญานี่ถ้านิ่งเท่ากับปฏิเสธคดีแพ่งถ้านิ่งคือไม่ให้การโต้เถียงเท่ากับยอมรับนะเพราะนั้นถ้าใครมันถึงได้เกิดพฤติการอ๋อนิ่งไม่เถียงใช่ไหมไม่เถียงก็รับสินะฮะนิ่งเท่ากับยอมรับนะครับข้อที่เมื่อฎีกาปี1ย้อนหลังตั้งนานเป็นหลักข้อกฎหมาย1996/25เมื่อจำเลยไม่ได้ให้การถึงข้อที่โจทก์ฟ้องย่อมถือไม่ได้ว่าจำเลยปฏิเสธเมื่อจำเลยไม่ให้การถึงข้อที่โจทก์ฟ้องย่อมถือไม่ได้ว่าจำเลยปฏิเสธโจทก์ไม่ต้องสืบข้อนั้นประโยคนี้จำไว้หากินเลยประโยคนี้จำไว้หากินเลยเป็นข้อกฎหมายที่ใช้สำหรับใช้งานเลยประโยคใช้งานเลยนะครับเมื่อจำเลยไม่ให้การถึงข้อที่โจทก์ฟ้องว่าจุดยืนจุดย่อมถือไม่ได้ว่าจำเลยให้การปฏิเสธไม่มีประเด็นข้อพิพาทนะโจทก์ไม่ต้องสืบถึงข้อนั้นไม่มีประเด็นข้อพิพาทอันนี้เป็นวลีใช้งานเลยนะครับเมื่อจำเลยไม่ให้การถึงข้อที่โจทก์ฟ้องว่าจุดย่อมถือไม่ได้ว่าจำเลยปฏิเสธในข้อนั้นนะจึงไม่มีประเด็นข้อพิพาทว่าคือโจทก็ต้องสืบถึงข้อนั้นนะครับในท่านสาธิกาที่1996/25นี้ข้อกฎหมายที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นลูกทาหงดูอย่างไรบ้างนะเขาฟ้องว่าลูกจ้างของจำเลยเนี่ยขับรถชนนะด้วยความประมาทของคนขับนะด้วยความประมาทของคนขับมีคนตายมีรถเสียหายนะครับแล้วให้จำเลยในฐานรับผิดในฐานะที่เป็นนายจ้างตัวการจำเลยให้การแต่เพียงว่าไม่ได้เป็นนายจ้างไม่ได้เป็นผู้ใช้จ้างวานให้คนขับนั้นขับไม่ได้เถียงเรื่องว่าคนขับประมาทหรือไม่อาจจะเป็นความบกพร่องของทนายที่เขียนคำให้การโต้เถียงไม่ครบแต่ว่าเมื่อไม่เถียงว่าคนขับประมาทหรือไม่มันค่อยฟังเบื้องต้นเลยว่าประมาทก็เหลือประเด็นเดียวว่าเป็นลูกจ้างนายจ้างหรือไม่ก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเรียกพนักงานสอบสวนมาสืบว่าประมาทหรือไม่ไม่ต้องไปเรียกพนักงานพิสูจน์สถานที่มาดูว่ามีรอยเบรกประมาทหรือไม่ให้เสียเวลานะครับฟังยุติไปแล้วว่าประมาทนะครับ
อันนี้ก็ฟ้องว่าเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนขับรถในทางการที่จ้างจำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธก็ต้องถือว่าไอ้ตัวจำเลยที่หนึ่งนั้นเป็นลูกจ้างและขับรถไปในทางการที่จ้างเรื่องนี้จำเลยที่สองไม่ได้ปฏิเสธแต่จำเลยที่สามผู้เอาประกันภัยเนี่ยปฏิเสธผู้เอาประกันภัยเนี่ยปฏิเสธแต่ไอ้นายจ้างไม่ได้ปฏิเสธก็บอกแล้วว่าคำให้การของใครก็ของคนนั้นเนี่ยเมื่อจำเลยที่สามปฏิเสธก็เป็นเรื่องของจำเลยที่สามไม่ใช่เรื่องจำเลยที่สองแล้วบังเอิญเรื่องนี้ปรากฏว่าไอ้จำเลยที่สามผู้รับประกันภัยเกิดตกลงกันได้กับผู้เสียหายยอมจ่ายตามสัญญาประกันภัยเขาเลยถอนฟ้องมันยิ่งเห็นใหญ่เลยพอถอนฟ้องไปแล้วมันไม่มีคำให้การของจำเลยที่3เพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีฐานให้โต้เถียงเลยว่าจำเลยที่1ประมาทหรือเป็นลูกจ้างนายจ้างในทางการที่จ้างกันหรือไม่ก็เลยไม่มีประเด็นในเรื่องนี้นะครับไม่มีประเด็นนะที่ถือว่ารับอีกตัวหนึ่งก็คือทำให้การไม่ชัดแจ้งว่ารับหรือปฏิเสธอันนี้เป็นถ้อยคำเขาเรียกคีย์เวิร์ดเป็นประโยคที่เอาไปใช้งานทำให้การจำเลยไม่ชัดแจ้งว่ารับหรือปฏิเสธนะซึ่งมีผลทำให้เท่ากับว่ารับถือว่ารับนะนี่คือวลีที่ใช้ผมโค้ดให้ในเครื่องหมายคำพูดเลยทำให้การไม่ชัดแจ้งว่ารับหรือปฏิเสธไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177วรรค2ไม่มีประเด็นข้อพิพาททั้งสิ้นถือว่าจำเลยรับตามคำฟ้องแล้วไม่ต้องสืบพยานในข้อนั้นต่อไปอันนี้ทั้งเรื่องนะครับทำให้การไม่ชัดแจ้งว่ารับหรือปฏิเสธอาจจะเฉพาะเรื่องก็ได้นะเรื่องการเกิดของสัญญาจำเลยให้การไม่ชัดแจ้งว่ารับหรือปฏิเสธว่าจำเลยได้ทำสัญญาหรือไม่นะไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177วรรค2ไม่มีประเด็นข้อพิพาทในส่วนที่ว่าจำเลยทำสัญญาตามฟ้องหรือไม่ถือว่าจำเลยรับตามคำฟ้องแล้วก็จึงไม่ต้องสืบพยานในข้อนี้นะเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับข้อเท็จจริงแต่เรื่องไปนะครับแต่ว่ามันเป็นกุญแจนะกุญแจใช้งานทำให้การไม่ชัดแจ้งว่ารับหรือปฏิเสธไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา172ไม่มีประเด็นข้อพิพาทถือว่าจำเลยรับตามคำฟ้องแล้วโจทย์ไม่ต้องสืบในข้อนั้นนะครับส่วนเรื่องของข้อเท็จจริงก็ไปปรับใช้นะครับมีข้อยกเว้นหลักเมื่อกี้หลักเรื่องให้การไม่ชัดแจ้งว่ารับหรือปฏิเสธไม่ชอบด้วยประมวลหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา172ไม่มีประเด็นข้อพิพาทถือว่ารับมีข้อจริงอยู่2เรื่อง1เรื่องค่าเสียหายค่าเสียหายนี่จะชัดแจ้งไม่ชัดแจ้งไม่สำคัญสำคัญว่าถ้าฟ้องเรียกค่าเสียหายแล้วต้องกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทเพราะว่าศาลต้องวินิจฉัยแน่นอนจะได้มากได้น้อยได้ตามฟ้องหรือไม่ได้เลยก็ต้องวินิจฉัยเพราะนั้นเรื่องค่าเสียหายนี่นะแม้จะไม่ชัดแจ้งก็ต้องกำหนดนะครับค่าเสียหายความเสียหายต่างกันนะความเสียหายคือความมีอยู่ของสิ่งที่โจทย์ได้รับความเสียหายแต่ค่าเสียหายเป็นปริมาณค่าชดใช้นะครับเพราะนั้นแยกกันค่าเสียหายความเสียหายนะอีกเรื่องคือเรื่องที่จำเลยขาดนัดยื่นทำให้การถ้ามีจำเลยคนใดคนหนึ่งในคดีขาดนัดยื่นทำให้การซึ่งศาลจะต้องวินิจฉัยตามมาตรา198 198ทวีว่าคำฟ้องของโจทย์นั้นมีมูลและขัดต่อกฎหมายหรือไม่ศาลจะพิพากษาให้จำเลยที่ขาดนัดแพ้คดีให้โจทย์ชนะคดีเพราะจำเลยขาดนัดไม่ได้ศาลจะพิพากษาให้โจทย์ชนะคดีเพราะเหตุจำเลยขาดนัดไม่ได้ศาลต้องฟังให้ได้ความว่าคำฟ้องของโจทย์นั้นมีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยการที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การจะถือว่าจำเลยยอมรับนั้นไม่ได้นะครับเป็นไปตามวิธีพิจารณาซึ่งเรียกว่าเป็นวิธีพิจารณาวิสามัญทีนี้คำให้การปฏิเสธเมื่อกี้รับนะรับชัดแจ้ง
รับโดยปริยายนี่คือปฏิเสธปฏิเสธมีหลักว่าอย่างไรปฏิเสธต้องปฏิเสธโดยชัดแจ้งตามมาตรา172ทำให้การปฏิเสธที่ชัดแจ้งที่ชอบนั้นจะก่อให้เกิดประเด็นพิพาทซึ่งตาม172วรรค2บอกว่าทำให้การนั้นต้องปฏิเสธโดยชัดแจ้งปฏิเสธโดยชัดแจ้งพร้อมด้วยเหตุแห่งการปฏิเสธโดยชัดแจ้งชัดแจ้งสองตอนชัดแจ้งที่ปฏิเสธกับชัดแจ้งที่เหตุแห่งการปฏิเสธนี้นี่ก็เป็นวลีกฎหมายที่ต้องใช้เหตุแห่งการปฏิเสธเหตุแห่งการปฏิเสธไม่ใช่เหตุผลนะเหตุแห่งการปฏิเสธถ้าบกพร่องไม่ชัดแจ้งส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับใช้คำลอยๆได้หรือว่าเป็นคำให้การที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177วรรค2นะไม่ก่อให้เกิดประเด็นพิพาทปฏิเสธไม่ชัดแจ้งเป็นคำให้การที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177วรรค2ไม่ก่อให้เกิดประเด็นพิพาทนี่คือกุญแจที่จะไปใช้งานทำให้การที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177วรรค2ไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทคำให้การที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา172มีอะไรบ้างอุทาหรณ์ที่1คำให้การที่ว่าจำเลยไม่ทราบไม่รับรองไม่ทราบไม่รับรองมันมีหลักที่ต่างประเทศเขาถือกันว่าบุคคลจะปฏิเสธเรื่องใดย่อมจะต้องรู้เรื่องนั้นบุคคลไม่รู้ย่อมไม่ต้องปฏิเสธเขามีวลีกฎหมายนี้คนไม่รู้ย่อมไม่ต้องปฏิเสธแต่บ้านเรามันไม่ใช่บ้านเราถือหลักว่าต้องปฏิเสธโดยชัดแจ้งต้องปฏิเสธโดยชัดแจ้งถ้าไม่ชัดแจ้งถือว่าไม่ปฏิเสธถือว่ารับนะครับเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ชัดแจ้งว่ารับหรือปฏิเสธเมื่อกี้นี่ผ่านมาทีนึงไม่ชัดแจ้งว่ารับหรือปฏิเสธไม่ขอให้เกิดประเด็นพิพาทไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา107วรรค2ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา107วรรค2ไม่ขอให้เกิดประเด็นพิพาทนะฮะเรื่องนี้เนี่ยมันโต้เถียงกันมาคำพากษาฎีกามันกลับไปกลับมาช่วงยุค2510 2520นะซึ่งเป็นแนวทางเป็นรูปเป็นร่างก็ตั้งแต่เนี่ยฎีกา2155/2535เรื่อยมาเนี่ยนะครับที่บอกทำให้การตั้งแต่ปี33 2307ปี33230733/2534 720352155/2535พวกนี้เนี่ยมาในเรื่องของคำให้การไม่ทราบไม่รับรองเพราะฉะนั้นจำเป็นอุทาหรณ์ว่าคำให้การที่ระบุเพียงว่าไม่ทราบไม่รับรองนั้นผลคือเป็นคำให้การที่ไม่ชัดแจ้งว่ารับหรือปฏิเสธเป็นคำให้การที่ไม่ชัดแจ้งว่ารับหรือปฏิเสธไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177ข้อ2ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177ข้อ2ไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทในคดีไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทในคดีนะครับมีอุทาหรณ์หนึ่งนะไม่ทราบไม่รับรองแล้วก็ไปดูตัวอย่างคำพิพากษาฎีกากรณีไหนบ้างที่เขาเถียงกันไม่ทราบไม่รับรองนะครับแล้วเถียงกันในลักษณะอย่างไรมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้ปี35ใช่ไหมนะระบุลอยๆไม่ทราบไม่รับรองนะปี40เนี่ยมาขยายความนิดไม่ทราบไม่รับรองเพราะว่ามันเป็นเพียงสำเนาเนี่ยไม่ใช่เป็นการปฏิเสธความแท้จริงของหนังสือมอบหน้านะการที่ไม่ทราบไม่ใช่เหตุทำให้หนังสือมอบหน้าเสียไปการที่ไม่รับรองไม่ชัดแจ้งเพียงพอว่าทำไมหนังสือมอบหน้าที่เป็นสำเนาจึงไม่ทำให้โจทก์มีหน้าฟ้องนี่เป็นการขยายเหตุผลคำว่าไม่ทราบไม่รับรองมันมีผลอย่างไรเนี่ยไม่ทราบก็ไม่ใช่เป็นเหตุไม่ทราบไม่ใช่เป็นเหตุปฏิเสธความแท้จริงไม่รับรองก็ไม่ชัดเจนว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงไม่รับรองนะครับ
ไม่ก่อให้เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทในคดีนะโดยท่านสารุกา6807ครับ5540นะครับที่เหลือนอกนั้นก็เป็นคาหอนนะเป็นคาหอนนี่ก็เป็นเรื่องของอีกตู้คาหอนไม่ทราบไม่รับรองนะจะเป็นลูกจ้างนายจ้างกันจริงหรือไม่นะไม่ทราบไม่รับรองนะไม่ชัดแจ้งเพียงพอว่าได้ติดต่อว่าจ้างด้วยค่าจ้างเท่าไหร่ถือเป็นคำให้การไม่เป็นคำให้การเป็นคำให้การไม่ชอบเป็นคำให้การไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีเมื่อวางแผนมาตรา177ข้อ2ไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทในคดีมีกฎิกาปี50 10335ครับ250 103 10335ครับ2550รายละเอียดไปพิจารณานะครับมันเป็นเรื่องข้อจริงเว้นแต่ไม่ทราบไม่รับรองก็จริงอยู่แต่ถ้าอ่านทั้งฉบับแล้วเข้าใจได้ว่าเข้าใจได้ว่าจำเลยต่อสู้ด้วยเรื่องอะไรเว้นแต่อ่านทั้งฉบับแล้วเข้าใจได้ว่าจำเลยต่อสู้ด้วยเรื่องอะไรเป็นคำให้การที่ชัดแจ้งมีประเด็นข้อพิพาทมีประเด็นข้อพิพาทแต่จำเลยอาจจะไม่มีประเด็นสืบแก้ก็ได้นะเพราะจำเลยไม่ได้ให้เหตุแห่งการปฏิเสธนะครับตัวอย่างเช่นในคดีฟ้องศาลฎีกาปี39-6504ฟ้องขับไล่จำเลยให้การตอนแรกว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามฟ้องหรือไม่ไม่ทราบไม่รับรองซึ่งถ้าเพียงแค่นี้จะไม่มีประเด็นว่าจำเลยไม่มีประเด็นว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามฟ้องหรือไม่แต่ว่าจำเลยเถียงต่อไปจำเลยปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของจำเลยและได้ครอบครองโดยอาศัยสิทธิ์ของจอนะการที่จำเลยให้การต่อไปหากที่ดินอยู่ในจำเลยปลูกสร้างบ้านในที่ดินของจำเลยไม่ได้ครอบครองโดยอาศัยสิทธิ์ของโจทนะแล้วก็หากที่ดินพิพาทอยู่ในเขตของโจทจริงจำเลยก็ครอบครองก็ขับแล้วเพราะฉะนั้นมันพอจะมองได้ว่าเขาวินิจฉัยว่าเขาโต้เถียงว่าที่ดินที่พาดนี้ไม่ใช่ของโจทยังไงก็ไม่ใช่ของโจทถึงแม้จะไม่ทราบไม่รับรองก็จริงอยู่แต่ว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นของเขาถ้าไม่ใช่เป็นของเขาก็มันก็ของปลอดปากแล้วล่ะนะฮะก็เลยไม่ได้กล่าวอ้างโดยยืนยันว่ากรรมสิทธิ์ได้มาด้วยเหตุใดทำให้การของจำเลยจึงชัดแจ้งก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพาดด้วยการครอบครองประปักหรือไม่อันนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันอ้างได้ครอบครองประปักอ้างได้เพราะเหตุที่ว่าเขาไม่ได้ยืนยันว่าที่ดินที่พาดเป็นของเขาเองครอบครองประปักมีปัญหามากในภาคปฏิบัติเพราะว่าคนไม่เข้าใจเงื่อนไขของการครอบครองประปักมาดูไง1ไม่ทราบไม่รับรอง2ทําให้การขัดกันทําให้การขัดกันหรือทําให้การหลายนัยยะหลายข้อต่อสู้ซึ่งขัดกันทําให้การขัดกันหมายความว่าอย่างไรทําให้การขัดกันหมายถึงทําให้การที่ยืนยันข้อเท็จจริงหลายทางยืนยันข้อเท็จจริงหลายทางยืนยันข้อเท็จจริงหลายทางไม่ชัดแจ้งข้อจริงที่ให้การนั้นเป็นไปในทางใดเห็นไหมครับคำพิพากษาฎีกาให้สมนวนโวหารนะครับ7047ครับ2540ทำให้การที่ยืนยันข้อที่จริงหลายทางไม่ชัดแจ้งว่าข้อจริงเป็นไปในทางใดไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177วรรค2นะฮะไม่มีประเด็นข้อพิพาทก็ย้อนกลับไป
ว่าเมื่อมันไม่มีประเด็นมันก็เป็นข้อจริงที่ฟังได้โดยถือว่าจำเลยรับเป็นคำให้การรับโดยปริยายนะครับมีตัวอย่างให้พิจารณาเยอะสำหรับคำให้การขัดกันนะครับไปดูนะฎีกา 72/2505/609/2530 เลือกดูเอาเรื่องไหนที่เข้าใจได้เป็นอุทาหรณ์ของเรื่องดูนี่ก็ได้ผมให้ดูนะฎีกาปี54/105/1069/50ที่ดินส่วนที่จำเลยคัดค้านเป็นที่ดินของจำเลยเองหากไม่ใช่ที่ดินของจำเลยก็ได้ครอบครองโดยสปจ.สปจ.คืออะไรให้เดาครอบครองโดยสปจ.ครอบครองปรปักษ์สปจ.คือสงบเปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเราอยู่ในยุคของตัวย่อนี่นะเนี่ยสปจ.สงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลาติดต่อกัน10ปีจนได้กรรมสิทธิ์อย่างนี้เป็นคำให้การที่ไม่ชัดแจ้งอ้าวไม่ชัดแจ้งตรงไหนครอบครองประปักษ์ 1,382 ใครเรียนที่ดินมาแล้วจะทราบครอบครองประปักษ์ 1,382 บุคคลใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นทรัพย์ของผู้อื่นโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลาติดต่อกัน10ปีสำหรับอสังหาริมทรัพย์คำว่าครอบครองประปักษ์ครอบครองต้องมีกริยาคือครอบครองต้องมีกรรมคือที่ดินของผู้อื่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณยืนยันว่าที่ดินนี้เป็นของคุณเองแล้วคุณจะครอบครองประปักษ์ที่ดินคุณเองไม่ได้ปิดบัญชีเลยเพราะอะไรเพราะคนไปครอบไปมองครอบครองประปักษ์เพียงแค่สงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของข้ามองค์ประกอบหลักไปตัวหนึ่งคือต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นและคำว่าทรัพย์ของผู้อื่นเนี่ยถ้าเป็นที่ดินก็ต้องหมายความถึงที่ดินมีโฉนดเท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นทรัพย์ของผู้อื่นถ้าที่ดินมีเพียงแค่สิทธิครอบครองก็เรียกไม่ได้ว่าเป็นทรัพย์ของผู้อื่นเพราะนั้นทำไมครอบครองประปักษ์จึงใช้แต่เฉพาะที่ดินมีโฉนดเพราะที่ดินมีโฉนดมีกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดมีกรรมสิทธิ์ที่ดินนสสามมีสิทธิครอบครองที่ดินนสสามไม่อยู่ในความหมายของคำว่าเป็นของที่ดินมีโฉนดเท่านั้นที่อยู่ในความหมายคำว่าเป็นทรัพย์ของผู้อื่นเพราะฉะนั้นครอบครองประปักษ์ถ้าเถียงว่าเป็นของเราไม่ว่าเป็นของเราจะโดยซื้อมาหรือโดยรับมรดกมาจากบิดามารดาแล้วมาขอใช้สิทธิ์ครอบครองปรปักษ์ปิดบัญชีไม่มีประเด็นเรื่องครอบครองปรปักษ์ไม่มีประเด็นเรื่องครอบครองปรปักษ์เป็นคำให้การที่ไม่ชอบในประเด็นเรื่องของครอบครองปรปักษ์นะครับเพราะการครอบครองปรปักษ์มีได้แต่เฉพาะในที่ดินของผู้อื่นเท่านั้นเยอะนะอันนี้เยอะ1069/2554นะฮะมีต้องเยอะแยะในเรื่องที่เรื่องข้อความประปักษ์ไปดูนะครับไอ้นี่ก็เป็นอีกทางหอนึงนะ1572/2553ให้การตอนแรกไม่เคยรับส่งสินค้าพิพาทไม่เคยรับส่งสินค้าพิพาทเท่ากับว่าปฏิเสธว่าไม่เคยทำสัญญานะเดี๋ยวทวดนิดนะฮะ
ต่อนะครับให้การตอนแรกว่าไม่เคยรับขนส่งสินค้าเท่ากับปฏิเสธว่าไม่ได้ทำสัญญาข้อที่หนึ่งเพราะนั้นมาให้การตอนท้ายบอกว่าจำเลยมีหน้าที่ต้องรับผิดความเสียหายแล้วเป็นเพียงแค่เท่านั้นเท่านี้มีข้อจำกัดความรับผิดขัดแย้งกันทันทีเลยพอคุณเถียงว่าไม่ได้ทำสัญญาแล้วคุณไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นแล้วปิดบัญชีเลยถ้าคุณไปเถียงว่าคุณไม่ต้องรับผิดข้ออย่างนั้นอย่างนี้อีกเป็นการขัดกันนะครับเป็นคำการขัดกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้นะอ่านโดยรวมแล้วฉันยังเข้าใจว่าปฏิเสธก็ยังมีคำให้การว่าทำสัญญากันจริงหรือไม่แต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่ามีไอ้ข้อจำกัดความรับผิดหรือไม่นั้นไม่มีนะไม่มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อจริงชอบอันนี้ถือว่าชอบส่วนหนึ่งนะครับชอบส่วนหนึ่ง1572/2553ลองไปพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของครอบครองพอฝากนั่นแหละนะครับอ้างว่าเป็นที่ดินตนเองซื้อมาแล้วกลับมาครอบครองพอฝากอันนี้ผิดทันทีเลยนะครับเรื่องนี้อุทาหรณ์1ปี36เก่าแล้วให้การตอนแรกว่าจำเลยกู้จริงนะแต่ทำเพื่อประกันการที่ไปเป็นตัวแทนนำเงินไปให้คนอื่นกู้จำเลยไม่ได้รับเงินตามสัญญากู้แต่ตอนหลังมาให้การว่าหากฟังว่าจำเลยกู้จำเลยก็ได้ชำระแล้วจบปิดข่าวเพราะว่าตอนแรกอ้างว่าไม่ได้รับเงินตามสัญญากู้ไม่รับเงินตามสัญญากู้เนี่ยถ้าเป็นการปฏิเสธว่าไม่ได้กู้จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ปฏิเสธมันต้องปฏิเสธข้อที่สองปฏิเสธว่าสัญญากู้ไม่สมบูรณ์แต่ว่านี่ใช้กรรมคาดเคลื่อนแต่ตอนหลังเนี่ยมารับว่ากู้จริงเพราะนั้นจึงขัดแย้งกันจำเลยไม่ได้ปฏิเสธข้ออ้างโดยชัดแจ้งว่าทำสัญญากู้จึงเป็นคำพิการไม่ชอบถือว่าได้ยอมรับตามข้อเรื่องนี้หนักนะฎีกาปีเก่าๆนี่หนักนะเวลาที่บอกไม่ชอบนี่หมายว่าพลิกไปหาฟ้องโจทก์เต็มฟ้องเลยฎีกาปีหลังๆยังใจดีมาหน่อยนะฮะว่าเป็นการปฏิเสธอ่านโดยรวมแล้วปฏิเสธยังมีประเด็นให้โจทก์สืบแต่จำเลยไม่มีประเด็นสืบแก้ก็ว่ากันไปนะแต่แรกๆนี่ค่อนข้างจะเฮี้ยบมากนะครับนะรับว่ากู้จริงยังไม่จ่ายยังก็ไปศึกษาเพิ่มเติมดูกันนะครับผมขอนั่นไปนิดนึงนะฮะขัดกันไม่แสดงชัดแจ้งว่ารับหรือปฏิเสธผลคือเป็นคำให้การไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177วรรค2ไม่มีประเด็นถือว่ารับทีนี้มันอาจจะขัดกันที่อย่าลืมว่าคำให้การปฏิเสธที่ต้องมีองค์ประกอบปฏิเสธโดยชัดแจ้งเหตุแห่งการปฏิเสธโดยชัดแจ้งนะเมื่อกี้มีปฏิเสธโดยชัดแจ้งหรือไม่มีปัญหาแต่เรื่องนี้ขัดกันที่เหตุแห่งการปฏิเสธไม่ชัดแจ้งเหตุแห่งการปฏิเสธไม่ชัดแจ้งนั้นหมายความว่ามันปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดแจ้งเพราะฉะนั้นมันต้องถือว่าเป็นคำให้การปฏิเสธเมื่อมันเป็นคำให้การปฏิเสธมันก็มีประเด็นข้อพิพาทแต่จำเลยจะไม่มีประเด็นสืบแก้จำเลยจะไม่มีประเด็นสืบแก้ตัวอย่างอย่างปฏิเสธมีประเด็นข้อพิพาทแต่จำเลยจะไม่มีประเด็นสืบแก้ตัวอย่าง7047/540ตอนแรกให้การว่าไม่ได้กู้ลายมือชื่อปลอมนี่เท่ากับเถียงว่าสัญญาไม่เกิดนะครับแต่ตอนหลังมาบอกว่าเคยทำสัญญากู้กันไว้จริงนะแต่ว่ามันจะใช่ฉบับเดียวกันที่โจทก์มาฟ้องหรือไม่นี้ไม่ยืนยันเลยนะครับแต่โจทก์เคยกรอกข้อความในสัญญากู้ไว้ให้ตอนที่ภรรยาไปกู้นะโจทก์เคยกรอกข้อความในสัญญากู้จำเลยลงลายมือชื่อไว้ในคราวนั้นนะเมื่อปีก่อนนู้นนะครับจำเลยได้ลงลายมือชื่อไว้ในสัญญากู้โดยไม่กรอกข้อความและโจทก์ไม่กรอกข้อความนำมาฟ้องในคดีนี้นะทำให้การของจำเลยดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งว่าไม่ได้กู้เงินโจทก์เป็นเอกสารปลอม
แต่เหตุแห่งการปฏิเสธนั้นมันขัดแย้งกันเหตุแห่งการปฏิเสธขัดแย้งกันไม่ชัดแจ้งว่าปลอมเพราะเหตุใดปลอมเพราะเหตุใดเป็นคำให้การไม่ชอบด้วยนี่คือผลเป็นคำให้การที่ไม่ชอบด้วยมาตรา177วรรค2จำเลยไม่มีประเด็นนำสืบตามคำให้การแต่ยังมีประเด็นข้อพิพาทที่โจทก์จะต้องนำสืบให้ได้ความตามฟ้องจึงจะชนะคดีได้เหตุผลฎีกาเรื่องนี้ไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่นะในความเห็นผมและด้วยความเคารพแต่ว่าสิ่งที่เอามาให้ดูก็คือตรงเนี้ยวลีตรงที่บอกเป็นคำให้การที่ไม่ชอบด้วยกว่านี่คือผลของการที่ให้การปฏิเสธโดยเหตุแห่งการปฏิเสธขัดกันเป็นคำให้การที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177วรรค2ถ้าผมละไม่เติมชื่อกฎหมายก็ให้เป็นที่รู้กันว่าประมวลหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง177วรรค2ไม่มีประเด็นนำสืบจำเลยไม่มีประเด็นนำสืบแต่คดียังมีประเด็นข้อพิพาทและโจทก์ต้องนำสืบให้ได้ความตามฟ้องโจทก์จึงจะชนะคดีได้นะครับนี่ก็เป็นอีกอุทาหรณ์4832/2550ให้การตอนแรกว่าเคยเช่าแต่ตอนหลังบอกว่าหากฟังว่าที่ดินที่จำเลยครอบครองอยู่นั้นครอบครองประปักแล้วนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นคำให้การที่ขัดแย้งกันเป็นเรื่องครอบครองประปักขัดแย้งกันนะครับขึ้นหัวข้อใหม่หลายนัยยะหลายข้อต่อสู้ยืนยันข้อเท็จจริงหลายทางถ้าขัดแย้งกันไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177 ข้อ 2แต่ถ้าไม่ขัดกันก็เป็นคำให้การที่ชอบมีประเด็นข้อพิพาทถูกต้องใช้ได้ตัวอย่างเช่นกรณีที่ที่ดินมันอยู่ติดกันที่ดินโจทย์ที่ดินจำเลยอยู่ติดกันในขณะที่ให้การนั้นยังไม่รู้ว่าที่ดินมันอยู่ในเขตโฉนดของจำเลยหรืออยู่ในเขตโฉนดของโจทย์เพราะนั้นมันอาจจะปฏิเสธไปว่าที่ดินอยู่ในเขตโฉนดของจำเลยนะซึ่งหากอยู่ในที่ดินของโจทย์จำเลยก็ครอบครองประปักแล้วอย่างนี้ใช้ได้เพราะไม่ได้ยืนยันว่าที่ดินอยู่ในที่ดินเป็นของตนไม่ได้ยืนยันว่าที่ดินเป็นของตนเพียงแต่ไม่ยืนยันว่าที่ดินอยู่ในเขตโฉนดใครเพราะนั้นไม่ขัดต่อหลักไอ้ครอบครองประปักนะกรณีอย่างนี้ได้นะครับไม่ได้โต้เถียงว่าไม่ใช่เป็นทรัพย์ของตนเพียงแต่ว่าเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้นะแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นเช่นนี้แหละเข้าใจว่าอยู่ในเขตโฉนดของจำเลยถ้าอยู่ในเขตของโจทก์ก็ครอบครองประปักแล้วอันนี้ใช้ได้นะครับหลายนัยยะไม่ยืนยันข้อเท็จจริงไม่ขัดกันหลายนัยยะแต่ไม่ยืนยันข้อจริงไม่ขัดกันไปดูตัวอย่างแผนภาษาฎีกา1757/2553นะฮะเมื่อกี้พูดไปเสียแล้วเรื่องนะครับยังถือว่าเป็นเศษอยู่ไม่ครับโอเคนะครับผ่านเรื่องสู้อายุความปฏิเสธมูลหนี้หลักแล้วก็อ้างเหตุอายุความนะมีความพยายามจะบอกว่าการที่คุณอ้างอายุความถ้าคุณยอมรับว่าคุณทำสัญญาคุณผิดสัญญาคุณอ้างเรื่องเดียวคือไม่ใช้สิทธิ์เรียกร้องภายในอายุความเป็นข้อคำให้การที่ขัดกันนะก็มีปัญหาว่าถ้าไปเสดหนี้แล้วก็อ้างข้อต่อสู้เรื่องอายุความด้วยเป็นคำให้การขัดกันหรือไม่เป็นคำให้การขัดกันหรือไม่คำตอบคือไม่ขัดกันเป็นคำให้การที่ไม่ขัดกันคดีเรื่องนี้1603/2551ให้การตอนแรกไม่เคยกู้แล้วตอนหลังก็บอกว่า
จทคดีของโจทนั้นฟ้องมาเมื่อพ้นกำหนด10ปีนับแต่วันทำสัญญาคดีของโจทจึงขาดอายุความโอ้โหวันนี้ทำไมนะเนื้อหอมนะครับการต่อสู้ว่าอายุความคดีโจทขาดอายุความเป็นเรื่องที่จำเลยยกปัญหาเรื่องอายุความขึ้นเป็นข้อตัดฟ้องนะเป็นเรื่องที่จำเลยยกปัญหาเรื่องอายุความขึ้นเป็นข้อตัดฟ้องโจทเท่านั้นไม่ใช่เป็นการยอมรับว่าจำเลยทำสัญญากู้อันจะถือว่าเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงหลายทางซึ่งไม่อาจเป็นไปได้ในคราวเดียวกันทำให้การของจำเลยจึงไม่ขัดแย้งกันและเป็นจุดๆก็ว่าไปเป็นจุดๆคืออะไรเป็นคำให้การที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177วรรค2มีประเด็นให้ว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นะครับนะ1603/255นะครับนี่เรื่องนึงเหมือนกันนะฮะปี51เหมือนกัน6959/251เหมือนกันนะครับผลเหมือนกันนะไม่เป็นคำให้การที่ขัดแย้งกัน6959/2551 11572/2553 11572/2553นะครับขึ้นหัวข้อใหม่ปฏิเสธลอยปฏิเสธลอยเป็นภาษาพูดนะครับถ้าพูดกันอย่างทางการก็คือเป็นการปฏิเสธโดยไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธโดยไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธทำให้การปฏิเสธลอยต้องแยกพิจารณานิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจผลสรุปมันอาจจะใช้วลีเดียวกันได้แต่ว่าความเข้าใจในรายละเอียดต่างกันนิดหนึ่งถ้าปฏิเสธลอยในข้อกฎหมายข้อกฎหมายนี่ผู้ความต้องนำสืบไหมข้อกฎหมายศาลวินิจฉัยได้เองผู้ความไม่ต้องนำสืบเพราะฉะนั้นถ้าปฏิเสธลอยมาศาลบอกว่าศาลไม่วินิจฉัยให้เพราะนั้นเมื่อศาลไม่วินิจฉัยให้กรณีปฏิเสธลอยในปัญหาข้อกฎหมายมันก็เลยไม่มีประเด็นข้อพิพาทเพราะกำหนดไปศาลก็ไม่วินิจฉัยให้ก็ไม่ต้องกำหนดข้อกฎหมายศาลวินิจฉัยได้เองผู้ความไม่ต้องนำสืบนี้ต้องจำนะครับเพราะฉะนั้นไปเศษลอยในข้อกฎหมายผลคือไม่มีประเด็นให้ศาลวินิจฉัยไม่ต้องกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทถ้าเป็นข้อสอบก็คือเขียนอธิบายความไว้นิดนึงที่จำเลยให้การว่าฟ้องเพื่อคุมนั้นจำเลยให้การไปเศษโดยไม่มีเหตุแห่งการไปเศษจึงไม่มีประเด็นให้ศาลวินิจฉัยไม่กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทเหตุผลที่เราไม่กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไม่ใช่เราไม่เห็นเราเห็นแต่มีเหตุผลที่ไม่กำหนดนะถ้าไม่เขียนไว้เดี๋ยวอาจจะกลายเป็นว่าไม่เห็นนะมีอะไรบ้างไปเศษลอยในข้อกฎหมายแน่นอนฟ้องเพื่อคุมหรือไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมายนะครับเดี๋ยวจำเลยให้การเพียงว่าฟ้องโจทก์เพื่อคุมไม่สามารถเข้าใจสภาพแห่งข้อหาได้โดยไม่ได้ให้การว่าไม่สามารถเข้าใจสภาพแห่งข้อหาข้อไหนทำใดอย่างไรไม่ได้ให้การว่าไม่สามารถจะเข้าใจสภาพแห่งข้อหาข้อไหนทำใดอย่างไรเป็นคำให้การที่ไม่มีประเด็นปฏิเสธลอยไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธ
ป็นคำให้การที่ไม่มีประเด็นนะครับ955/2508/931/2509นะฮะ48/2536เหมือนกันหมดนะเพียงอันนี้ไปเอาข้อความตาม172มาอ้างนะครับคำฟ้องเพื่อคุมไม่บรรยายซึ่งสภาพแห่งข้อหาให้แจ้งทั้งไม่มีคำขอบังคับเหตุแห่งการปฏิเสธนะไม่สามารถเข้าใจข้อความแห่งคำฟ้องได้เป็นการยกถ้อยคำในกฎหมายมาอ้างโดยไม่บรรยายว่าสภาพแห่งข้อหาข้อใดที่ไม่ชัดแจ้งและไม่ชัดแจ้งอย่างไรกรรมสองส่วนนี้ไหมข้อใดที่ไม่ชัดแจ้งและไม่ชัดแจ้งอย่างไรนั่นคือคำตอบของคำว่าไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธข้อใดไม่ชัดแจ้งและไม่ชัดแจ้งอย่างไรเป็นคำให้การเป็นการแสดงเหตุไม่ชัดแจ้งไม่ชัดแจ้งข้อใดที่ไม่ชัดแจ้งและไม่ชัดแจ้งอย่างไรไม่มีประเด็นว่าฟ้องเพื่อคุมหรือไม่นี่ก็อีกนะ905ทั้งเป็นบรรทัดฐานไปแล้วล่ะนะครับเป็นบรรทัดฐานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปดูรายละเอียด402040/2547ก็เช่นกันนะครับนี่เรื่องหนังสือมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจจำเลยให้การปฏิเสธว่าลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจไม่ใช่ลายมือชื่อของผู้ลงลายมือชื่อนั้นนะแล้วก็ตราประทับก็ไม่ใช่ของบริษัทไม่ได้แสดงเหตุแห่งการปฏิเสธโดยชัดแจ้งเป็นการให้การปฏิเสธลอยๆแต่เพียงว่าตราที่ประทับไม่ใช่ตราของบริษัทโจทย์ไม่ได้บอกว่าตราของโจทย์เป็นรูปร่างอย่างไรนะแล้วมันแตกต่างหรือไม่แตกต่างอย่างไรกับตราประทับในเรื่องนี้นะครับก็เลยเป็นปฏิเสธลอยไม่แสดงเหตุแห่งการปฏิเสธโดยชัดแจ้งไม่มีประเด็นให้ศาลวินิจฉัยอำนาจฟ้องเป็นเรื่องอำนาจฟ้องอายุความปฏิเสธลอยเรื่องอายุความอายุความมีปัญหาเยอะอายุความนี่เป็นได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นนะครับอายุความเป็นได้ทั้งปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อจริงผมเอาปัญหาข้อกฎหมายขึ้นก่อนอายุความเป็นได้ทั้งปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อจริงเป็นปัญหาข้อกฎหมายถ้าโต้เถียงกันว่ามีอายุความเท่าไหร่มีอายุความ1ปีมีอายุความ2ปีมีอายุความ5ปีหรือมีอายุความ10ปีใช้บทไหนใช้บทไหนเป็นปัญหาข้อกฎหมายอายุความต้องด้วยบทไหนนี่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย1ปี2ปีหรือ5ปีอายุความซื้อขายมีได้ทั้ง2ปีและ5ปีซื้อขายทั่วๆไปก็2ปีถ้าซื้อขายเพื่อกิจการของตนเองก็5ปีนะอันนี้ก็ไปดู1ปีหรือ2ปี2ปีหรือ5ปี1ปีหรือ10ปีบทไหนเป็นข้อกฎหมายแต่ขาดอายุความแล้วหรือไม่เถียงกันว่าอายุความเท่าไหร่นะอายุความสมมติว่าชัดเจนว่า2ปีแต่ว่าขาดอายุความหรือไม่อันนี้เป็นข้อเท็จจริงเป็นข้อเท็จจริงเป็นข้อจริงเพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้องระบุว่ามันสิทธิเรียกร้องเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่าลืมว่าอายุความนั้นเริ่มต้นนับตั้งแต่เวลาที่มีสิทธิเรียกร้องอาจใช้สิทธิเรียกร้องได้เพราะฉะนั้นปัญหาว่าสิทธิเรียกร้องเกิดเมื่อไหร่ผิดนัดเมื่อไหร่ผิดสัญญาเมื่อไหร่ถ้าเป็นละเมิดก็เหตุเกิดเมื่อไหร่แล้วรู้ถึงการจะทำละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเมื่อไหร่อายุความถึงจะเริ่มต้นนับส่วนมากมันจะรู้ถึงการจะทำละเมิดแต่ไม่รู้ตัวผู้ทำละเมิดและถ้าเป็นนิติบุคคลผู้ที่จะรู้ตัวถึงผู้ทำละเมิดก็คือตัวผู้แทนของนิติบุคคลไม่ใช่พนักงานรู้เพราะนั้นถ้าพนักงานยังไม่รายงานไปที่ถ้าลูกถ้าข้าราชการยังไม่รายงานไปที่อธิบดีก็ยังถือว่าอธิบดียังไม่รู้ต้องเอาผู้แทนของนิติบุคคลเป็นผู้รู้เพราะนั้นปัญหาเรื่องสิทธิเรียกร้องเกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ความต้องนำสืบ
เพราะฉะนั้นต้องดูข้อโต้เถียงของจำเลยเวลาที่อ้างเรื่องอายุความว่าเขาเถียงด้วยปัญหาข้อกฎหมายหรือเถียงด้วยปัญหาข้อที่จริงถ้าเถียงปัญหาเรื่องข้อกฎหมายมันก็ไม่มีประเด็นถ้าไม่มีเหตุการณ์ไปเสร็จเพราะว่าไม่มีประเด็นให้ศาลวินิจฉัยนะถ้าไปเสร็จลอยอายุความเลยโดนตรงเลยแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าไปเสร็จข้อกับกฎหมายหรือไปเสร็จข้อจริงถือว่าไปเสร็จข้อกฎหมายไม่มีประเด็นเลยนะถ้าบอกว่าคดีโจทก์ขาดอายุความไม่ชัดแจ้งว่าขาดอายุความในเรื่องใดและอายุความเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไรไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทเรื่องอายุความที่คู่ความต้องนำสืบนี่คือกุญแจคดีภาคสายฎีกาที่1378/2555ปฏิเสธลอยเรื่องอายุความผลเป็นคำให้การไม่ชัดแจ้งว่าขาดอายุความในเรื่องใดและอายุความเริ่มนับตั้งแต่วันใดไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทเรื่องอายุความที่ผู้ความต้องนำสืบนี่คือบทสรุปตอนจบของเรื่องประเด็นขาดอายุความโดยไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธโดยชัดแจ้งคุณแกอยู่ตรงนี้นะครับก็มีหลายตัวอย่างแทนภาษาอเมริกาใช้ข้อความแตกต่างกันไปนะครับ4021/2551แต่ในสุดแล้วมันก็ลงท้ายโซนเรียงกันเป็นคำให้การไม่ชัดแจ้งไม่ชอบเลยบทบัญญัติประมวลหมายวิธีเมื่อความแพ่งมาตรา177/2ไม่มีประเด็นเรื่องอายุความมันตั้งแต่1801/2529ประชุมใหญ่เรื่อยมานะครับเว้นแต่เรื่องที่ฟ้องนั้นไม่มีปัญหาเรื่องอายุความเท่าไหร่ฟ้องมาเรื่องเดียวแล้วจำเลยเถียงว่าคดีขาดอายุความฎีกาปี50ใจดีมาก6962/2550วิจัยว่าแม้คำให้การจำเลยจะไม่ระบุระยะเวลาที่เป็นอายุความตามข้อต่อสู้แต่โจทก์ฟ้องจำเลยเรื่องเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุประพฤติในคุณเพียงเรื่องเดียวซึ่งมันมีอายุความไว้มาตราเดียวคือมาตรา533เพียงมาตราเดียวทั้งเมื่ออ่านโดยตลอดแล้วเข้าใจได้ว่าจำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยไม่ได้ประพฤติเหตุในคุณหากฟังว่าประพฤติเหตุในคุณก็เป็นการฟ้องโจทก์ก็ขาดอายุความแล้วจึงมีประเด็นเรื่องอายุความมีประเด็นเรื่องอายุความว่าสิทธิในการที่จะขอเรียกคืนได้นั้นมันคืออะไรนะเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของระยะเวลาแต่เป็นเรื่องของพฤติการเป็นเรื่องพฤติการประพฤติเนรคุณหรือไม่นะครับไม่มีปัญหาว่าอายุความเท่าไหร่หรือว่าเริ่มต้นนับเมื่อไหร่ก็ดูว่ามันมีเหตุประพฤติเนรคุณหรือไม่ถ้ามีแล้วนะก็ไปดูว่าเหตุมันเกิดเมื่อไหร่อย่างไรแล้วมันขาดอายุความตาม533หรือไม่ทีนึงคดีขาดอายุความเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ต้องนำสืบและหากเป็นข้อกฎหมายก็ไม่ใช่ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องผมเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องอายุความเป็นทั้งข้อเท็จจริงเป็นทั้งข้อกฎหมายได้นะครับทีนี้มาดูปฏิเสธลอยในข้อเท็จจริงปฏิเสธลอยในข้อจริงข้อจริงเป็นเรื่องที่คู่ความต้องนำสืบปฏิเสธลอยในข้อกฎหมายศาลวินิจฉัยได้เองคู่ความไม่ต้องนำสืบปฏิเสธลอยในข้อที่จริงนั้น
แนวพระสาริกาเดิมเนี่ยค่อนข้างจะจับทางได้ง่ายก็ไม่รู้จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะแต่ว่าประโยคที่สาริกาใช้คือจำเลยไม่มีประเด็นนำสืบหรือจำเลยไม่มีประเด็นสืบแก้แต่โจทก์มีภาระที่ต้องสืบตามฟ้องอันนี้เป็นแนวเพศสาริกาเดิมนะมันเมื่อมันเป็นปฏิเสธมันก็เป็นประเด็นข้อพิพาทเมื่อมันเป็นประเด็นข้อพิพาทมันก็ยังมีประเด็นข้อพิพาทที่เดี๋ยวเมื่อมันเป็นประเด็นข้อพิพาทศาลก็ต้องกำหนดเราก็ต้องกำหนดให้เป็นประเด็นข้อพิพาทโจทก์ก็มีภาระที่ต้องพิสูจน์แต่จำเลยนั่นแหละจะไม่มีประเด็นสืบจำเลยจะไม่มีประเด็นสืบเพราะว่าจำเลยให้การปฏิเสธลอยนะไม่ได้ให้เหตุผลอะไรไว้ก็เลยไม่มีอะไรจะสืบว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโจทย์สืบอย่างเดียวว่าเป็นตามที่โจทย์อ้างจำเลยทำอะไรได้ล่ะจำเลยก็ได้แต่เพียงแค่พิสูจน์พยานโจทย์เท่านั้นเองว่าพยานโจทย์นั้นฟังไม่ได้ไม่น่าเชื่อถือไม่มีน้ำหนักก็ได้แค่นั้นคือพิสูจน์พยานโจทย์เท่านั้นเองนะครับว่าไม่น่าเชื่อถือฟังไม่ได้แต่มันจะเป็นอย่างไรจำเลยไม่ตั้งประเด็นเอาไว้เพราะฉะนั้นจำเลยก็เลยไม่มีประเด็นนำสืบจำมีประเด็นข้อพิพาทจำเลยไม่มีประเด็นนำสืบสิกาเดิมนะชัดเจนว่าไม่มีประเด็นข้อพิพาทจำเลยไม่มีประเด็นนำสืบนะสิกาเก่าทั้งการจำเลยแม้ไม่อ้างเหตุการณ์ปฏิเสธอันจะทำให้จำเลยอันจะทำให้จำเลยไม่มีประเด็นที่ต้องนำสืบแต่โจทย์มีภาระที่ต้องสืบให้ได้ความตามข้ออ้างของโจทย์ในภาษาฎีกาที่1363/2534ไอ้ที่บอกว่าจำเลยไม่มีประเด็นนำสืบนะคือเป็นกรณีที่โจทย์มีภาระการพิสูจน์นะมีประเด็นข้อพิพาทแต่ถ้าเป็นกรณีที่จำเลยมีภาระการพิสูจน์การที่จำเลยไม่มีประเด็นนำสืบมันเท่ากับว่าไม่มีประเด็นข้อพิพาทนั่นเองนี่เข้าใจไหมฮะถ้าปฏิเสธลอยในข้อเท็จจริงซึ่งถ้ามีข้อเท็จจริงภาระการพิสูจน์ในเรื่องนี้จะตกแก่จำเลยแต่จำเลยไปให้การปฏิเสธลอยมันไม่มีประเด็นที่ต้องนำสืบเมื่อไม่มีประเด็นที่ต้องนำสืบจำเลยก็จะสืบอะไรก็ไม่ได้จะสืบอะไรไม่ได้ก็เลยทำให้ไม่มีประเด็นข้อพิพาทในเรื่องนั้นเลยผลก็คือถึงแม้จำเลยจะให้การปฏิเสธแต่เมื่อจำเลยปฏิเสธลอยมาผลมันก็ตกกลับไปว่าถึงแม้จะมีประเด็นข้อพิพาทแต่โจทย์ก็ไม่ต้องนำสืบโจทย์ก็ชนะอยู่แล้วแต่เพราะนั้นก็มีฎีกาที่ออกมาในทางว่าไม่ต้องกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทก็ได้นี่คือแนวทางคำพิพากษาฎีกาเดิมซึ่งมันถือได้บอกว่ามันเป็นข้อยุ่งยากนิดหน่อยนะในการที่จะดูว่ามันมีประเด็นข้อพิพาทหรือไม่มีประเด็นข้อพิพาทแต่จำเลยไม่มีประเด็นนำสืบอย่างฎีกาปี2722/2536เนี่ยนะจำเลยไม่ให้การต่อสู้ในคำให้การว่าโจทผู้ทรงเช็คได้รับเช็คพิพาทมาโดยครบคิดการท่อทนแม้จะจำเลยใช้การว่าโจทเป็นผู้ทรงโดยไม่สุจริตก็ไม่ได้บรรยายว่าไม่สุจริตด้วยวิธีการใดอย่างไรไม่ได้บรรยายให้เข้าใจว่าโจทรับเช็คพิพาทมาจากผู้ใดด้วยวิธีการใดไม่สุจริตอย่างใดจึงเป็นคำให้การไม่ชัดแจ้งไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทไม่จำต้องสืบพยานต่อไปกาปี36227เพราะถ้ามีประเด็นขึ้นมาแล้วเรื่องนี้จำเลยต้องนำสืบนะฮะจำเลยต้องนำสืบก็เลยเพราะอะไรทำไมถึงจำเลยต้องนำสืบเพราะว่าจำเลยเป็นผู้ลงลายมีชื่อในเช็คข้อที่จริงมันยุติตรงนั้นเพราะนั้นจำเลยอ้างเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่นะว่าโจทย์นั้น
ราชพิพาทมาโดยคบคิดชอบสงนะครับนี่ก็เป็นแนวไปเสพลอยเพราะนั้นการปฏิเสธลอยในข้อเท็จจริงเนี่ยหลักคือเป็นคำให้การไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177วรรค2แน่นอนแต่มันมีขาของมันไป2ขาแนวฎีกาเก่านะว่าไม่มีประเด็นข้อพิพาทหรือจำเลยไม่มีประเด็นที่ต้องนำสืบลองไปดูในคดีข้าวสารฎีกาที่ผมอ้างให้ช่วงนี้ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177วรรค2มีทั้งกรณีไม่มีประเด็นข้อพิพาทและมีทั้งกรณีจำเลยไม่มีประเด็นที่ต้องนำสืบจำเลยไม่มีประเด็นที่ต้องนำสืบนี่เป็นกรณีที่โจทก์ต้องสืบแต่จำเลยไม่มีประเด็นสืบตัวอย่างฎีกาที่748/2547สุจริตหรือไม่โดยไม่บรรยายชัดแจ้งว่าโจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตอย่างไรไม่ขอให้เกิดประเด็นข้อพิพาทนี่ก็เหมือนกันนะครับถ้ามีประเด็นภาระการผู้ตกโจทย์ไม่เอาภาระเดี๋ยวโอเคไปดูให้ข้อสายพิจารณาที่748/2547 2039/2542 202-2203/2535นะครับมันเลยไม่ได้ให้การว่าเหตุใดจึงได้ลงลายมือชื่อเหตุใดโจทย์จึงนำไปกรอกข้อความจนเป็นเอกสารฟอร์มไม่มีเหตุในการปฏิเสธไม่ก่อให้เกิดประเด็นพวกนี้นะครับ522/25383710/2535 ไม่เป็นประเด็นที่ต้องนำสืบไม่ขอให้เกิดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยใช้กันสับสนพอสมควรอยู่นะครับเพราะว่าไม่มีประเด็นที่ต้องนำสืบนี่ไม่ได้บอกว่าใครนำสืบโจทย์หรือจำเลยนำสืบเป็นการเขียนลอยๆไม่ขอให้เกิดประเด็นข้อพิพาทไม่มีประเด็นต้องนำสืบนี่ก็เป็นตัวอย่างนี่เป็นการเถียงเรื่องเช็คมันมีอายุความของมันอยู่ตัวเดียวนะฟ้องโจทก์ขาดอายุความแต่ไม่ให้การว่านับแต่เมื่อไหร่นะเป็นคำให้การไม่ชัดแจ้งไม่ชอบด้วยประมวลหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177วรรค2 1385/2554 โดยสรุปคำให้การไปเสพลอยในข้อเท็จจริงเป็นคำให้การที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177วรรค2แต่ยังเป็นคำให้การไปเสพไม่ใช่รับตามฟ้องนะโจทก์ยังมีภาระที่ต้องนำสืบจำเลยไม่มีประเด็นสืบแก้หรือจำเลยไม่มีประเด็นนำสืบถ้าเป็นกรณีที่จำเลยจะต้องมีภาระการพิสูจน์ไม่มีประเด็นสืบแก้หมายความว่าโจทก์เขามีประเด็นสืบแต่จำเลยไม่มีประเด็นสืบแก้ตรงนี้จำเลยไม่อ้างเหตุไม่อ้างเหตุแห่งการปฏิเสธโดยชัดแจ้งจำเลยไม่มีประเด็นสืบนะเพราะนั้นมันก็เท่ากับว่าไม่มีประเด็นข้อพิพาทนั่นเองนะครับโดยสรุปนะทั้งหมดนะครับที่ถือว่าจำเลยปฏิเสธโดยไม่ชัดแจ้งนะก็มี1ทำให้การครอบจักรวาลนะ2ทำให้การไม่ทราบไม่รับรองลองไปจัดหมวดหมู่อุทาหรณ์ดูนะครับ3ทำให้การขัดกัน
ก็มีอยู่3-4เหตุการณ์นี่นะครับ1ครอบจักรวาล2นิ่งเท่ากับยอมรับจำตรงนี้ไว้นิ่งเท่ากับยอมรับ2ไม่ชัดแจ้งว่ารับหรือปฏิเสธไม่ทราบไม่รับรองเท่ากับไม่รับไม่ชัดแจ้งว่ารับหรือปฏิเสธกับ3ทำให้การขัดกัน4ทำให้การปฏิเสธลอยในข้อเท็จจริงที่จำเลยต้องนำสืบพวกนี้เป็นทำให้การที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177วรรค2มันย้อนกลับไปกลายเป็นคำให้การที่ถือว่ารับตามมาตรา84อนุ3นะครับจริงนะทำให้การปฏิเสธที่ก่อให้เกิดเป็นข้อพิพาทต้องปฏิเสธโดยชัดแจ้งพร้อมทั้งเหตุแห่งการปฏิเสธโดยชัดแจ้งต้องปฏิเสธทั้งข้อจริงและข้อกฎหมายไม่ใช่ข้อกฎหมายแล้วศาลวินิจฉัยได้เองโดยไม่ยกขึ้นมาไม่ใช่นะอันนั้นเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับอ่ะมาขึ้นหัวข้อใหม่คำแถลงประเด็นข้อพิพาทมีที่มาจากคำฟ้องคำให้การและฟังคำแถลงของคู่ความตาม183คำแถลงอาจจะมาจากการที่คู่ความเขาแถลงขึ้นมาเองหรืออาจจะเกิดจากการสอบถามของศาลแต่ไม่ว่าจะเป็นประการใดก็ตามคำแถลงนั้นหมายความถึงการสอบของศาลเพื่อให้ได้ความชัดในประเด็นที่โต้เถียงกันเพื่อให้ได้ความชัดเพื่อให้ได้ความชัดเพื่อให้ได้ความชัดในประเด็นที่โต้เถียงกันคำแถลงจะไม่ตั้งประเด็นข้อพิพาทนอกคำฟ้องคำให้การศาลจะสอบถามเพื่อตั้งประเด็นนอกคำฟ้องคำให้การโดยอาศัยคำแถลงไม่ได้ปกติคำแถลงจะใช้เป็นที่ไปของประเด็นข้อพิพาทมากกว่าที่มาของประเด็นข้อพิพาทคือคู่ความเขาโต้เถียงกันเรื่องไหนที่ไม่ชัดแจ้งศาลก็จะบอกว่าอย่าไปใจกันเลยเรื่องนี้นะครับเอาตามที่โจทย์เขาว่าอย่าปิดใจกันเลยเป็นไปตามจำเลยก็ว่ารับกันได้ไหมรับกันได้ก็ยุติก็ไม่มีประเด็นข้อพิพาทผมก็เลยเรียกว่าเป็นที่ไปไม่ใช่ที่มาจำหลักอยู่ว่าศาลจะสอบถามเพื่อตั้งประเด็นนอกคำฟ้องคำให้การไม่ได้การที่ศาลจะกำหนดประเด็นตามมาตรา183ย่อมต้องกำหนดตามประเด็นที่ผู้ความยกขึ้นกล่าวอ้างในคำฟ้องคำให้การดังนั้นการสอบถามของศาลตามมาตรานี้ก็เพื่อให้ความชัดในประเด็นที่โต้เถียงกันจะสอบถามแล้วตั้งประเด็นขึ้นใหม่หาได้ไหมคำพิพากษาฎีกา862/2510เป็นข้อกฎหมายถามทีไรมีคนผิดทุกทีแล้วก็ขยันถามจังเลยเรื่องนี้ขยันถามจังเลยแล้วมีคนผิดจังเลยเหมือนกันถ้าไม่ชอบแล้วจะสอบถามให้ชอบไม่ได้คำให้การที่ไม่ชอบมาตั้งแต่แรกประเด็นตามคำฟ้องไม่เกิดแม้ศาลจะมีอำนาจสอบถามผู้ความเพื่อให้ได้ความชัดแต่การสอบถามนั้นก็จำต้องตรวจจากคำผู้ความที่ชอบหากไม่เป็นคำผู้ความที่ชอบอยู่แล้วแม้ผู้ความจะแถลงเป็นประการใดข้อหาอาจทำให้คำผู้ความนั้นกลับเป็นคำผู้ความที่ชอบและมีประเด็นขึ้นตามที่ศาลสอบถามและที่ผู้ความแถลงไม่ใช้ภาคสาธิการ122-130/2529ข้อกฎหมาย122-130/2529นะครับ
เป็นวลีไปศึกษาสำนวนโวหารหลักอยู่ตรงที่ว่าสอบถามไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทเมื่อตั้งต้นไม่ชอบแล้วจะสอบถามให้ชอบก็ไม่ได้นะครับรายละเอียดไปเคาะ COJ ใส่เข้าไป1229 112นะครับ2529เอาข้อกฎหมายออกมานะครับขอผ่านนะครับนี่ก็เป็นอีกอุทาหรณ์4501ทับ2532 4501ทับ2532นะฮะศาลจดคำแถลงไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาว่าได้ชดใช้ให้แล้วเป็นการบันทึกหลังสืบพยานโจทก็ไม่ยอมรับไม่ทำให้เกิดประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาว่าได้ชำระหนี้แล้วหรือไม่คำแถลงไม่ใช่คำให้การเพราะนั้นนะครับเป็นประเด็นให้การไม่ชัดแจ้งไม่ชอบไม่ขอให้เกิดประเด็นต่อมาไม่แถลงคำแถลงไม่ใช่คำให้การไม่ขอให้เกิดประเด็นข้อพิพาทสรุปอีกทีนะครับด้วยความเป็นห่วงนะประเด็นข้อพิพาทมีได้ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต้องตั้งนะต้องกำหนดไว้ในคำให้การนะครับแม้จะเป็นข้อกฎหมายก็ตามประการที่สองก็คือว่าคดีแต่เรื่องไม่ได้มีประเด็นเดียวมันมีได้หลายประเด็นบางคนไปเข้าใจว่ามีประเด็นเดียวนะไม่ใช่ขึ้นอยู่กับประเด็นตามคำฟ้องก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยคือกฎหมายสารบัญญัติในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องรู้คือเขาฟ้องกันด้วยเรื่องอะไรสภาพแห่งข้อหาคืออะไรเพราะฉะนั้นในคดีแต่ละเรื่องมันมีประเด็นได้มากกว่า1ประเด็นนะครับเรื่องอำนาจฟ้องคำว่าอำนาจฟ้องเป็นเรื่องโต้เถียงกันด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา55นะครับโต้แย้งสิทธิ์หรือไม่เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนวิธีพิจารณาความแพ่งไม่ต้องไปดูศีลธรรมนะครับถ้าประมวลกฎหมายแพ่งมันจะตรวจความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือสิ่งและศีลธรรมอันดีแต่ความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่ว่าในวิธีพิจารณาความไม่มีคําว่าศีลธรรมอันดีนะครับเอาความสงบเรียบร้อยอย่างเดียวนะแต่ว่าอาจจะมีข้อเท็จจริงนะเรียกว่าข้อเท็จจริงเพื่อนําไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คู่ความต้องนําสืบเพราะฉะนั้นถ้าโต้เถียงกันก็ต้องกําหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทนะเรื่องอำนาจฟ้องเป็นทั้งข้อกฎหมายมีข้อเท็จจริงที่นำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายฟ้องควบคุมหรือไม่ในคดีแพ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายนะครับเป็นปัญหาข้อกฎหมายนะครับแต่ไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน3286ทับ2549 3286ทับ2549เป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่ไม่เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลหยิบยกขึ้นเองไม่ได้ตรงข้ามคดีอาญาจะเป็นความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะประเด็นข้อกฎหมายคู่ความเพียงแต่ยกขึ้นอ้างให้เป็นที่เข้าใจแล้วข้อหาใดเรื่องใดก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าข้อจริงที่นำไปสู่ข้อกฎหมายนั้นยังไม่เพียงพอก็ต้องอ้างข้อจริงมันเป็นเหตุแห่งการนั้นโดยชัดแจ้งจึงจะมีประเด็นที่มีสิทธิ์นำสืบได้ใครภาคสาธิการที่3784ทับ25 34อันนี้ไม่พูดมาหลายครั้งแล้วนะครับเรื่องของข้อที่จริงมันเป็นเหตุมันเป็นข้อที่จริงอันนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายนะฮะข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันคดีแต่เรื่องอาจมีประเด็นข้อพิพาทมากกว่า1ประเด็นทั้งนี้ขึ้นอยู่คำให้การต่อสู้ของจำเลยใช้ข้อสารฎีกาที่663 6643ทับ2546นะครับเป็นใดที่ให้การไม่ชัดแจ้งไม่ชัดเจนก็ถือว่าไม่ปฏิเสธเฉพาะในประเด็นนั้นไม่ใช่แต่เกี่ยวโยงถึงประเด็นเรื่องอื่นทั้งหมดคดีมันมีหลายประเด็นเพราะนั้นประเด็นไหนที่ไม่ชัดเจนก็เสียไปแต่เฉพาะประเด็นนั้นจะถือว่าสละประเด็นข้ออื่น
ไปด้วยไม่ได้นะครับ6643/2546ทำให้การนี้เสียไปเฉพาะในส่วนที่ขัดกันในประเด็นเรื่องเป็นผู้ค้ำประกันหรือไม่ส่วนประเด็นเรื่องฟ้องเครือบคุมหรือไม่นั้นชัดแจ้งเพราะนั้นก็ต้องวินิจฉัยไม่ใช่ว่าไม่วินิจฉัยทั้งหมดข้อสังเกตประการหนึ่งนะครับว่าในการกำหนดประเด็นข้อพิพาทนั้นต้องพิจารณาถึงกฎหมายสารบัญญัติประกอบเพราะว่าต้องรู้ว่าสภาพแห่งข้อหาเป็นอย่างไรแล้วก็ไปดูว่ากฎหมายสารบัญญัติในเรื่องนั้นเนี่ยมันต้องการข้อเท็จจริงอะไรบ้างนะอย่างนี้ผมพูดให้ฟังแล้วนะครอบครองประปักษ์มีปัจจัยเงื่อนไขอย่างไรนะครอบครองประปักษ์ที่ดินตนเองไม่ได้ครอบครองประปักษ์ต้องเป็นเรื่องครอบครองที่ดินของผู้อื่นเพราะการครอบครองประปักษ์จะมีได้ก็แต่เฉพาะที่ดินของผู้อื่นเท่านั้นอันนี้ก็พูดกันมาตลกนะว่ามีคำพิพากษาฎีกาทุกปีเรื่องครอบครองประปักษ์นะผิดกันมาตลอดทุกปีผมก็ไม่เข้าใจว่าท่านเรียนซับแล้วลืมกันได้ยังไงนะแล้วยังแถมยังเถียงศาลอีกนะเคยเล่าให้ฟังนะเราไม่สืบพยานวิจัยได้เองงดสืบพยานยังมาเถียงอีกนะทำไมไม่วิจัยให้เราเสียตังค์แล้วไม่วิจัยไม่ศาลไม่ยุติธรรมยังต่อว่าศาลซะอีกนะนี่อีกเหตุหนึ่งนะครับไอ้เรื่องของกฎหมายสารบัญญัติที่เกี่ยวข้องนะฮะยกตัวอย่างนะ437ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากสุดครอบครองควบคุมยานพาหนะมันต้องข้อสันนิษฐานไว้ว่าคนนั้นต้องรับผิดเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าใครจะพิสูจน์ใครเป็นคนพิสูจน์ไม่ใช่โจทย์พิสูจน์นะเว้นแต่พิสูจน์ได้การเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยนะหรือเกิดขึ้นเรื่องนี้โจทย์นำสืบแต่เพียงว่าจำเลยครอบครองควบคุมยานพาหนะและยานพาหนะเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลแล้วเครื่องจักรกลนั้นก่อให้เกิดความเสียหายนี่ส่วนหน้านี้เป็นส่วนที่โจทย์กล่าวอ้างโจทย์ต้องนำสืบแต่พอนำสืบตูมพับแล้วนะจำเลยมีภาระการพิสูจน์ว่าความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องหาเสียหายถ้าจำเลยไม่อ้างสองเหตุนี้จำเลยจะไม่มีประเด็นสืบเมื่อจำเลยไม่มีประเด็นสืบนั่นก็คือไม่มีประเด็นข้อพิพาทเลยในเรื่องนี้เพราะว่าจำเลยไม่ได้ให้การตั้งประเด็นไว้เรื่องนี้คือไม่มีประเด็นข้อพิพาทถ้าจำเลยไม่อ้างว่าความเสียหายเกิดเพราะเหตุสุดวิสัยหรือเพราะความผิดของผู้ต้องหาไปอ้างว่าเป็นความประมาทของคนขับรถอย่างนั้นอย่างนี้นะไปสู้420ไม่ได้สู้ด้วย437เรื่องค่าเสียหายพูดแล้วนะครับค่าเสียหายพูดแล้วเมื่อไรมีเรื่องค่าเสียหายกำหนดเป็นอะไรค่อยพลาดผิดกำหนดใหม่ได้ไหมได้นะครับแก้ไขได้ถ้าไม่แก้ไขก็แก้ไขใหม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถือว่าเป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตามมาตรา27ประมวลหมายวิธีพิจารณาความแท้เพราะนั้นแก้ไขได้ถ้าไม่แก้ไขผู้ความก็ต้องคัดค้านไว้นะเพราะถือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาไม่งั้นก็จะไม่มีสิทธิ์แล้วทำไมคัดค้านนอกจากจะไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ฎีกาแล้วถือว่าสละประเด็นตามที่อ้างไว้ถ้าเป็นกรณีที่กำหนดประเด็นไม่ครบถ้วนนะครับก็ถือว่าสละถ้าประเด็นกำหนดเกินก็ถือว่าไม่ชอบไม่ชอบด้วยกันนะถ้าไม่นอกประเด็นไม่ชอบด้วยกระบวนพิจารณาถือว่าไม่ได้เป็นประเด็นที่ว่ากันมาแล้วแต่ศาลล่างเพราะนั้นอุทธรณ์ฎีกาศาลก็ไม่รับวินิจฉัยให้นะในคดีอาญาคดีอาญาต่างจากคดีแพ่งคดีอาญาเนี่ยนะ372ศาลอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังจำเลยจะให้การอย่างไรศาลจดไว้จะให้การคำให้การจำเลยก็มี2ตัวนะรับหรือปฏิเสธแต่ถ้าจำเลยไม่ให้การก็ให้ศาลบันทึกไว้ให้ศาลบันทึกไว้แล้วก็ถือว่าเป็นคำให้การปฏิเสธนิ่งในคดีอาญาเท่ากับปฏิเสธ
นะครับถ้าจำเลยให้การรับสารภาพผลก็คือข้อจริงฟังได้เป็นยุติ176ก็มายืนยันอีกทีว่าศาลพิพากษาไปได้โดยไม่ต้องสืบพยานพิพากษาจะพิพากษายกฟ้องหรือจะพิพากษาลงโทษก็ว่าไปถ้ายกฟ้องก็ไปอาศัย185ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเว้นแต่คดีที่ความผิดที่กล่าวหานั้นมีอัตราโทษจำคุกอย่างต่ำตั้งแต่5ปีขึ้นไปโทษขั้นต่ำตั้งแต่5ปีขึ้นไปนี้ฐานหนักกว่านั้นฐานหนักกว่านั้นก็คือตลอดชีวิตประหารชีวิตถ้าจำเลยรับสารภาพโจทก์ต้องนำพยานมาสืบให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าจำเลยกระทำความผิดจริง176 176มาตรฐานการพิสูจน์อยู่ที่พอใจของศาลไม่ใช่โดยประจักษ์ข้อสงสัยหมุนอย่าง227นะครับ227ใช้สำหรับกรณีปฏิเสธ176ใช้สำหรับกรณีสืบประกอบเพราะนั้นในคดีอาญานะครับจำเลยจะให้การอย่างไรก็ได้แม้จำเลยไม่ให้การก็ได้นะครับถ้าจำเลยอ้างว่าคดีโจทก์ขาดยุติความก็เป็นหน้าที่โจทก์ที่ต้องนำสืบให้ได้ว่ามีการร้องทุกข์โดยชอบแล้วนะครับจึงจะฟังว่าคดีไม่ขาดยุติความใช้ภาษาฎีกา6351/2553 6351/2553เพราะฉะนั้นในคดีที่จำเลยให้การรับสารภาพก็จริงฟังได้เป็นอยู่เพราะฉะนั้นจะไปโต้เถียงในชั้นอุทธรณ์ฎีกาศาลสูงก็จะไม่วินิจฉัยให้เพราะถือว่าจำเลยรับแล้วก็จริงฟังได้เป็นยุติตามฟ้องไปแล้วถ้าไปเทรดก็ว่ากันไปด้วยกระบวนวิธีพิจารณาปฏิเสธนะครับขึ้นภาระการพิสูจน์คราวหน้าก็แล้วกันสำหรับคราวนี้มีเพียงแค่นี้โอเคนะสวัสดีครับ